สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนต้นเดือนนะดีเซนเตอร์ครั้งแรกของเดือนตุลานะครับทุกคนนะคิดว่าทุกคนคงจะตื่นเต้นมีความสุขนะครับกับการเริ่มเดือนใหม่เนาะโอเคครับช่วงของผมวันนี้ก็อยากเชิญชวนทุกคนเลยมาตั้งใจเรียนรู้กันนะครับเพราะว่าเรื่องราววันนี้ผมก็จะเอาเรื่องราวที่อัปเดตนะครับของโปรแกรมการดูแลตัวเองผ่าน AG Tricky Day ของพวกเรานะครับก็จะได้ทบทวนแล้วก็เพื่อนเพื่อนน้องน้องใหม่ๆก็จะได้เข้าใจด้วยนะครับเรื่องราวของการดูแลตัวเองด้วยหลักคิดแนวทางของ AG Tricky Day เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับ AG Tricky Day ของเราแน่นอนนะจุดเริ่มต้นเราก็อยากจะมีแนวทางการลดน้ำหนักที่เป็นแนวทางที่ปฏิบัติง่ายเข้าใจง่ายไม่เป็นความลับและก็ถูกต้องในกลุ่มของพวกเราเองนะครับทุกคนเพราะว่ายุคหนึ่งในเวลาเนี่ยสูตรลดน้ำหนักเป็นเรื่องของความลับครับซึ่งนะอึดอัดมากเลยนะผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้สมัยก่อนนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะเรียนรู้จากหลายสูตรนะหลายแนวทางนะครับหลายอาจารย์นะสุดท้ายเราก็ประมวลทุกอย่างที่คิดว่าจะเหมาะกับพวกเราที่ทำธุรกิจแอมเวย์นะครับแล้วก็เอามาใช้เรียนรู้และพัฒนาพวกเราในกลุ่มพวกเรานะฮะในการดูแลองค์กรดูแลคนรอบข้างของเรานะครับซึ่งเราใช้ชื่อว่า AG 60 Day นะครับเนาะวันนี้ทุกคนจะได้เข้าใจหลักคิดหลักการซึ่งจะทำให้เราไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักนะครับเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องเพื่อการมีสุขภาพที่ดีโอเคล่ะเดี๋ยวไปพบเนื้อหาทุกอย่างผ่านสไลด์เลยกันนะครับเพราะว่าสไลด์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมก็พยายามพูดให้กระชับเลยกันนะครับแล้วก็พวกเราจะได้เอาจุดต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นในการไปเรียนรู้หลักคิดตามแนวทาง AG 6D ซึ่งไม่ยากนะครับแค่เราเข้าใจหลักการนี้เราดูแลตัวเองได้ตลอดไปนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นหลักการที่ทุกคนที่เข้าใจแล้วจะโชคดีนอกจากตัวเราแล้วคนรอบข้างครับแล้วนี่คือสิ่งที่ผมเองได้เรียนรู้ได้ลองปฏิบัติมาและก็ได้ผลอย่างยั่งยืนนะครับและพวกเราส่วนใหญ่ที่ใช้กันเนี่ยก็ประทับใจใช่ไหมครับในหลักการของพวกเรานะแล้วก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับนอกจากเราจะเรียนรู้แล้วเราควรจะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วยเป็นสาธารณะได้เลยครับเอจีที่เราเป็นสาธารณะได้เลยเพียงแต่ว่าเรามีแนวทางที่เป็นแบบฉบับของพวกเรานะที่เราใช้สื่อสารเข้าใจง่ายๆนะครับหลักเอจีที่เดย์เนี่ยมันเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านลดน้ำหนักมากมายนักนะครับเพียงแต่ว่าเอามาใช้ได้นะเอามาประยุกต์ใช้ได้ทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับทั้งหมดในสไลด์วันนี้เป็นชุดความรู้นะครับทุกคนที่เป็นชุดความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพรวมไปถึงการลดน้ำหนักเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเข้าใจองค์ประกอบนี้แล้วรับรองได้เลยว่าเราจะไม่มีคำว่าอ้วนอีกเลยนะถ้าเราจะลดน้ำหนักเราก็คงจะลดน้ำหนักครั้งเดียวของชีวิตที่จริงจังแบบนี้แล้วก็เราจะได้หุ่นที่ดีตลอดไปนะถึงแม้บางช่วงน้ำหนักเราอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าเราแค่มีวินัยนิดเดียวเราก็กลับมาอยู่ที่เดิมได้เลยเรียกว่าเราไม่ต้องเข้าคอร์สลดน้ำหนักในแบบที่คนอื่นเขาสนุกกันนะ ผมก็ยังงงๆนะเออคนในเมเราทำไมคอร์สลดน้ำหนักเรากินเงินได้อยู่เรื่อยๆอ่ะ เดี๋ยวก็ลดน้ำหนักเดี๋ยวก็ลดน้ำหนักเดี๋ยวก็ดีใจกันเดี๋ยวก็ดีใจกันดีใจแค่ครั้งเดียวครับทุกคนเพราะเราลดน้ำหนักครั้งเดียวแต่ได้คุณดีตลอดไปนะครับทุกคนอย่างนี้ดีไหมครับดีมากๆเลยใช่ไหมโอเคไปพบผ่านสไลด์กันแล้วกันนะครับก็ประเด็นต่างๆที่ผมจะพูดมันอาจจะไม่ลึกมากนะครับเพียงแต่ว่าตรงไหนเราไม่เข้าใจเราค่อยเอามาสอบถามในรอบพอมิทติ้งหรือในรอบอื่นๆหรือในส่วนตัวผมก็ได้นะครับเพราะถ้าเจาะลึกคงจะใช้เวลาน่าจะไม่ต่ำกว่า3 ชั่วโมงครับทุกคน โอเคนะครับนี่มาแล้วสไลด์แรกนะครับชุด AG 60 Day นะครับอัปเดตใหม่เลยนะครับเพื่อให้เป็นทิศทางแนวทางเดียวกับ Nutrilite ของ Amway นะครับเพราะว่ามีองค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งเราก็ต้องปรับให้มันไปกันได้ง่ายขึ้นนะไปสู่อนาคตแล้วก็เป็นหลักการที่ถูกต้องด้วยนะครับ AG 60 Day นะครับคือชื่อโปรแกรมในการที่ดูแลตัวเอง60วันเพื่อจะได้นิสัยใหม่หลายคนถามว่า60วันหมายถึงอะไร60วันในการดูแลตัวเองนะครับโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพหรือลดน้ำหนักด้วยเนี่ยครับเราจะได้นิสัยใหม่แน่นอนถ้าเราปฏิบัติตามนี้นะครับทีนี้มัตโต้ของ AG 60 Day เราใช้คำว่าสุขภาพดีรูปร่างดี
เริ่มที่ปรับการกินนะครับไอ้นี่เป็นใจความหลักของโปรแกรมของเราเลยนะครับสุขภาพดีรูปร่างดีเพราะงั้นไม่ว่าเราต้องการสุขภาพดีหรือต้องการที่จะมีรูปร่างที่ดีนับหนึ่งให้เริ่มต้นที่ปรับการกินครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะขยายความต่อไปนะครับทีนี้มันจะมีตัวแฮชแท็กนะครับข้างล่างที่สำคัญอยู่4ตัวด้วยกันนะครับทุกคนซึ่งแฮชแท็กนี้เป็นแฮชแท็กมาตรฐานในกลุ่มพวกเราด้วยนะครับซึ่งเราเอาไปใช้โพสต์ได้นะแล้วก็เป็นหลักการที่ถูกต้องนะครับเราจะสุขภาพดีรูปร่างดีเริ่มที่ปรับการกินได้ยังไงมาดูแฮชแท็กแรกครับประเด็นแรกคือกินของดีมีประโยชน์นะครับสำคัญนะครับไม่ว่าสุขภาพดีหรือรูปร่างดีเราต้องเลือกกินของดีมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องมองอาหารให้ออกครับว่าอาหารที่เรากินเนี่ยเป็นอาหารที่ดีและมีประโยชน์จริงไหมนะครับแฮชแท็กที่2ครับกินเป็นผอมได้ครับทุกคนเพราะถ้าเราอยากผอมได้เราต้องกินเป็นนะกินเป็นผอมได้ครับหลังจากที่เรากินเป็นและเราผอมได้แล้วต่อไปเราก็ใช้หลักการเดิมคือกินเป็นไม่อ้วนครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะอ้วนขึ้นมาได้ยังไงครับถ้าเรากินเป็นแล้วจริงไหมครับทุกคนแล้วสิ่งที่เรากินเราเลือกกินของดีมีประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอ้วนอยู่เราปรับไปการกินที่ถูกต้องยังไงก็ผอมได้ครับทุกคนแล้วก็เราจะไม่อ้วนขึ้นไปแบบเดิมๆอีกเลยนะครับน้ำหนักเราอาจจะขึ้นได้บ้างแต่เราจะไม่อ้วนแบบเดิมอีกเลยเพราะเราเข้าใจหลักกินเป็นนี่แหละครับทุกคนโอเคไหมแล้วก็แฮชแท็กตัวสุดท้ายคือปรับการกินครับสำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ความรู้เป็นชุดประเด็นที่เป็นไอเดียให้กับพวกเราทุกคนนะครับในธุรกิจของพวกเราเนี่ยเราดูแลผู้คนเกี่ยวกับสุขภาพเยอะเลยเนาะแล้วก็เป็นเทรนด์ของโลกด้วยนะครับสรุปอีกทีนะครับทุกคนวันนี้เราเจอผู้คนไม่ว่าเขาต้องการยังไงให้สุขภาพดีขึ้นนะครับอย่างเช่นสุขภาพเขาไม่ดีเขาอยากสุขภาพดีเขาจะถามหาโปรดักต์นิวทรีไลท์ใช่ไหมครับทุกคนมีอะไรช่วยได้บ้างอันนี้นะครับเราอย่าหลงประเด็นนะครับทุกคนนะคนที่รูปร่างดีกินอะไรแล้วผอมอันนี้ก็ทําให้พวกเราหลงประเด็นนะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คนต้องการให้สุขภาพดีขึ้นหรือรูปร่างดีขึ้นเราเริ่มที่ปรับการกินทั้งนั้นนะครับเอจิที่ดีที่มาของมันจุดเริ่มต้นแน่นอนเราใช้โปรแกรมนี้เพื่อการลดน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กำลังจะคิดลดน้ำหนักหรือเราจะมีโอกาสไปเจอเพื่อนเพื่อนเราที่เขาคิดจะลดน้ำหนักเราบอกได้เลยว่าถ้าเขาเข้าใจหลักการเอจิที่ดีนะครับทั้งเราและถ้าเขานี่คือการลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายของชีวิตครับทุกคนโอเคไหมครับลดน้ำหนักจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเนาะเป็นคนทั่วไปลดน้ำหนักไม่ได้ยากนะครับคนที่ลดน้ำหนักยากอาจจะเป็นคนบางคนหรือบางกลุ่มเท่านั้นที่เขามีปัญหาเรื่องระบบฮอร์โมนที่มันรวนจริงๆเนาะหรือมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปที่เราอ้วนๆกันเนี่ยลดน้ำหนักไม่ยากครับนะเมื่อก่อนผมก็คิดว่าโอ้ยากจังเลยลดน้ำหนักเนาะ แต่พอเข้าใจหลักการเอจิที่ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องลดน้ำหนักได้ทุกคนแล้วก็ไมนด์เซตตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับทุกคนนี่คือการลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายของชีวิตทีนี้ไปดูกันเลยครับว่าเนื้อหาในชุดของพวกเราที่เป็นองค์ความรู้นะครับทุกคนมันมีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้นะครับเริ่มต้นกับตรงนี้เลยนะครับนี่ you are what you eat พวกเราเคยได้ยินคำนี้แน่นอนถูกไหมครับคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินสำคัญมากทุกวันนี้ไม่ว่าอยากจะลดน้ำหนักหรืออยากจะสุขภาพดีเราจะต้องใส่ใจสิ่งที่เรากินเข้าไปครับเลือกกินสิ่งที่เป็นของดีมีประโยชน์ครับทุกคนเนาะแน่นอนครับระหว่างที่เราใช้ชีวิตเราอาจจะกินของบางอย่างที่มันอาจจะมีผลไม่ดีต่อสุขภาพอยู่บ้างแต่ถ้าเรากินอย่างมีสติเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะร่างกายเราจะปรับได้ส่วนใหญ่ที่เรามีปัญหาคือเราไม่รู้และเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากินนะครับเรากินเพื่อความอร่อยนะอย่างเดียวอยากกินอย่างเดียวนะเสพก็ไปเสพก็ไปสุดท้ายเราอ้วนขึ้นและนํามาสู่ปัญหาสุขภาพมากมายเลยนะครับทุกคนซึ่งทุกวันนี้รอบข้างเราก็เราเห็นคนแบบนี้เยอะแยะจริงๆเลยนะผมคิดว่ามากกว่า90-95%นะเราเห็นคนทั่วไปที่กินอยู่เนี่ยกินผิดหมดเลยนะครับทุกคนนั้น you are what you eat นะอยากสุขภาพดีให้รู้ว่าสิ่งที่เรากินมันดีจริงหรือเปล่าไม่งั้นคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับกินของไม่ดีสุดท้ายสุขภาพเราก็ไม่ดีนะครับทุกคนเนาะนี่คือ
ความจริงที่เป็นสถิตินะครับประเทศไทยก็เต็มไปด้วยคนอ้วนนะนี่เราดูนะครับคนไทยอายุตั้งแต่19ปีขึ้นไปเกือบครึ่งมีน้ําหนักเกินปัญหาอยู่ตรงไหนล่ะปัญหาเขาไม่ออกกําลังกายหรือเปล่าไม่จริงครับทุกคนแต่ที่พวกเราอ้วนทั้งหมดเพราะเรากินผิดอยู่ครับทุกคนมันเกิดจากการกินนะฮะแน่นอนการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่การไม่ออกกําลังกายไม่ได้เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ทุกคนอ้วนเพราะสิ่งที่เราอ้วนเกิดจากสิ่งที่เรากินเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นกว่า1 ใน 3ของคนไทยเนี่ยครับเป็นโรคอ้วนนะครับเดินมากินดูนะครับ3 คนนะอ้วนแน่นอนนะครับ เจอแต่คนอ้วนนะครับออกไปเดินตลาดดูนะครับเดี๋ยวเห็นคนอ้วนเต็มหมดเลยบางคนอ้วนน่ากลัวด้วยนะครับอ้วนแบบอ้วนแล้วน่าตกใจอ่ะนะสรุปว่าคนส่วนใหญ่อ้วนแล้วก็นี่คือเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจของพวกเราด้วยนะครับเพราะเราอยู่ในธุรกิจสุขภาพถูกไหมครับแน่นอนในกลุ่มพวกเราที่เป็นออเบสเราอาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าใช้ตลาดลุยตลาดลดน้ำหนักเป็นหลักนะครับทุกคนแต่เราให้ความสำคัญกับทุกคนที่อยู่ในธุรกิจเรากับคนรอบข้างเราที่เราอยากช่วยเหลือเขาให้ลดน้ำหนักลงมาได้หรืออยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีที่เริ่มต้นจากการปรับการกินนะครับทุกคนเพียงแต่ว่าถ้าเราส่วนหนึ่งที่คิดว่าเราชอบตลาดลดน้ำหนักเราใช้หลักการเอจิงที่ดีเราก็ไปลุยตลาดได้เลยนะครับทุกคนก็ดีเช่นกันนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับอ้วนมันเป็นยังไงเหรอนะอ้วนลงพุงเราเคยได้ยินเนาะโรคอ้วนลงพุงนะภาษาอังกฤษใช้คําว่า metabolic syndrome นะครับมันเกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอ้วนมันเกิดจากการที่ร่างกายเราผิดปกติมันส่งผลอาการให้เราอ้วนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ถูกจุดด้วยไงครับกระบวนการผิดปกติของร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดจากไหนล่ะมันเกิดจากภาวะเสียสมดุลของฮอร์โมนครับทุกคนซึ่งฮอร์โมนในร่างกายเราที่มีผลต่อเรื่องน้ําหนักเนี่ยครับมันมีหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆคุยเพื่อเราฟังเล็กน้อยนะอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากนะครับพอเกิดภาวะเสียสมดุลของฮอร์โมนเนี่ยครับมันทําให้ร่างกายเราเนี่ยเก็บสะสมไขมันที่มากเกินไปพวกเราจึงค่อยๆอ้วนอ้วนนะครับนะเราควรจะไม่อ้วนทีเดียวนะหลายคนที่อ้วนๆอยู่วันนี้เราอาจจะใช้เวลากับพฤติกรรมที่เราเป็นนิสัยแบบเนี้ยอาจจะผ่านมาแล้ว5 ปี10 ปีนะครับซึ่งกลายเป็นนิสัยที่ฝังรากลึกนะครับแน่นอนครับการจะลดน้ำหนักได้การจะรวยตัวเองได้จึงจําเป็นต้องใช้ความรู้จริงๆถึงเราจะดูแลตัวเองได้ดีเนาะไม่งั้นเราจะลดชั่วคราวนะครับและรอบข้างเราก็จะโฆษณาด้วยการให้พวกเราไปมีวิธีการลดน้ำหนักแบบชั่วคราวทั้งนั้นส่วนใหญ่นะครับเพราะการลดน้ำหนักหรือการดูแลตัวเองแบบยั่งยืนคือปรับการกินครับทุกคนเนาะทีนี้ไขมันที่บอกพอกเนี่ยครับมันอันตรายยังไงล่ะมันทําให้เกิดภาวะอักเสบเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินมันจุดเริ่มต้นของการอ้วนมันนํามาซึ่งหลายๆโรคแหละครับทุกคนที่สสส.เขาพูดครับว่าลดพุงลดโรคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลดน้ําหนักได้หรือรักษาให้น้ําหนักเราอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานเนี่ยเราจะลดความเสี่ยงต่างๆได้มากมายเลยถ้าพวกเราดูในสไลด์เห็นไหมครับโรคที่เป็นผลมาจากความอ้วนหรือไขมันส่วนเกินของเราเนี่ยครับอย่างเช่นโรคหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันพอกตับหรือแม้กระทั่งอัลไซเมอร์ทั้งหมดจุดเริ่มต้นมาจากไขมันในร่างกายเราที่มันมากเกินไปนะครับแล้วก็นำมาสู่การก่อโรคแบบนี้ซึ่งน่ากลัวมากเลยนะโรคพวกนี้ก็เรียกว่าโรค NCD ไงครับโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อเนาะซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะเป็นกันทั้งโลกเลยนะครับคือมีปัญหากันทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าอาหารการกินมันเปลี่ยนไปครับทุกคนเมื่ออุตสาหกรรมอาหารมันเปลี่ยนไปนะครับอาหารเป็นโปรเซสฟู้ดนะเรียกว่าแปรรูปมากมายเลยก็นํามาสู่ปัญหามากมายนะครับแล้วก็มีสิ่งเติมเต็มเข้าไปในกระบวนการผลิตอาหารเยอะแยะซึ่งนํามาสู่อันตรายของสุขภาพเราทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งตัวแรกๆที่เราเห็นว่าเรากําลังอยู่ในแดนอันตรายมากๆคือความอ้วนนะครับทุกคนเป็นลดอ้วนลดโรคครับทุกคนทีนี้มาสรุปในสไลด์นี้อีกทีนะครับเพื่อให้เราชัดๆนะเรื่องอ้วนไม่อ้วนเรื่องเนี่ยฮะเราจะได้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับมันไม่ลึกลับซับซ้อนนะครับทุกคนสรุปนะครับความอ้วนสาเหตุมาจากอาหารที่รับประทานนะครับนี่ผมใส่ตัวดำๆไปเลยนะครับ
ประเด็นแรกเลยให้ความสำคัญสูงสุดเลยนะครับประเด็นที่สองคือพักผ่อนน้อยก็จะมีผลนะครับขาดการออกกําลังกายก็จะส่งผลนะครับแต่ไม่ใช่เป็นประเด็นหลักนะครับทุกคนเนาะอายุที่มากขึ้นและพันธุกรรมก็เป็นประเด็นหลักๆที่เราควรจะเข้าใจไว้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นมีสิ่งไหนที่เราแก้ได้บ้างเราก็กลับไปแก้ทั้งนั้นย้อนสอนไปแก้เลยนะครับซึ่งการไปแก้สาเหตุแรกที่ AG60 Day พยายามชวนพวกเราเริ่มต้นนะครับคือไปแก้ที่การกินครับทุกคนอาหารที่กินนะครับให้ประเด็นหลักตรงนั้นเนาะส่วนพอเรากินผิดพลาดแล้วเนี่ยมันเกิดเสียสมดุลฮอร์โมนครับมันก็ทําให้ร่างกายสะสมไขมันมากเกินไปนะเพราะว่าพอเสียสมดุลปั๊บกระบวนการเผาผลาญไขมันมันก็น้อยด้วยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจเรื่องฮอร์โมนอยู่บ้างนะครับทีนี้ฮอร์โมนมีหลายตัวที่มีผลต่อความอ้วนเนาะแต่อย่างน้อยๆต้องรู้จักฮอร์โมนตัวแรกก่อนคืออินซูลินครับอินซูลินเนี่ยมันผลิตจากตับอ่อนเนาะแล้วอินซูลินทำหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวก็ไปว่ากันสไลด์ต่อไปเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจหลักฮอร์โมนอินซูลินเราจะควบคุมมันนิดหน่อยด้วยการกับการกินนะครับจะทําให้ร่างกายเราฟื้นฟูสุขภาพได้ดีขึ้นครับส่วนฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเนาะอันนี้ผลิตมาจากต่อมหมวกไตนะมันช่วยให้กระบวนการเผาผลาญเพี้ยนไปด้วยและมีผลอีกหลายอย่างเลยฮอร์โมนคอร์ติซอลผมคิดว่ารู้จักแค่2ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับทุกคนนะตัวอื่นพวกเลปตินพวกฮอร์โมนต่างๆเนี่ยค่อยๆรู้จักเพิ่มเติมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่2ตัวแรกอย่างน้อยๆอินซูลินกับคอร์ติซอลควรจะเข้าใจเบื้องต้นควรจะคุ้นๆไว้นะครับเนาะทีนี้ทําไมเข้าใจฮอร์โมนอินซูลินมันถึงสําคัญครับเพราะว่าการเข้าใจฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันคือการปิดเปิดสวิตช์ในการเผาผลาญไขมันคือให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวจะก็ไปเจาะในสไลด์ต่อไปแล้วกันเนาะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหลักอยู่ใน AG60 Day เลยจําเป็นที่เราต้องเข้าใจและจัดการเรื่องนี้เพราะว่าถ้าร่างกายเราเผาผลาญไขมันไม่ได้เราก็จะอ้วนอยู่นั่นแหละแก้ปัญหาไม่ได้เลยถึงเราจะต้องเข้าใจว่าแล้วเราจะจัดการฮอร์โมนอินซูลินได้ยังไงจากการที่เราดูแลการกินของตัวเองนะครับเป็นแนวทางโดยรวมถ้าเราจะดูแลสุขภาพนะครับหรือว่าจะลดความอ้วนลดไขมันเนี่ยเราก็แค่ลดการสะสมครับแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญถ้าลดการสะสมมันได้ไขมันลดการสะสมได้แล้วก็เพิ่มการเผาผลาญร่างกายเราก็จะฟื้นฟูได้ง่ายมันก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนนะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะครับในหลักการของเอจิที่ดีซึ่งผมว่าสนุกเลยครับและทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลยที่เอาหลักการนี้ไปใช้นะครับจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพของพวกเราทุกคนสุขภาพไม่ดีหรือนําไปสู่การมีไขมันพอกตามร่างกายหรือว่าอ้วนไม่ว่าอ้วนตรงไหนก็แต่รวมถึงอ้วนลงพุงด้วยต้นตอปัญหาเรื่องของอาหารเป็นหลักเลยครับทุกคนได้รับสารอาหารไม่ครบอาหารไม่สมดุลมันก็นํามาสู่ปัญหาเหล่านี้เนาะทีนี้เอาล่ะมาพูดถึงอาหารพูดถึงอาหารเนี่ยจริงๆอาหารที่เรารู้จักเราอาจจะเห็นเป็นชื่ออาหารเนาะเป็นอะไรเป็นข้าวเป็นหมูเป็นไก่เป็นปลาอ่ะอันนี้เรียกว่าอาหารแต่ตัวที่เราควรจะเข้าใจลึกขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราเจาะลึกเข้าไปในอาหารเนี่ยอาหารทุกอย่างมันก็ประกอบด้วยสารอาหารนะครับทุกคนซึ่งตัวเราเองตัวเรารู้จักอาหารแต่ร่างกายของเราเขาจะรู้จักสารอาหารซึ่งที่เราเคยได้เรียนมาเนาะสารอาหารหลักห้าหมู่ตรงนี้ครับเนาะซึ่งแค่เราเข้าใจหลักการตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะรวยตัวเองได้ง่ายมากขึ้นเลยนะครับทุกคนสารอาหารหลักห้าหมู่ซึ่งเป็นสารอาหารหลักจําเป็นเนี่ยถ้าเราได้รับไม่ครบหรือไม่สมดุลมันถึงเกิดปัญหามากมายดูไปตามนี้แล้วกันนะรับไม่สมดุลเนี่ยมันมี2อย่างครับคือไม่ขาดก็เกินครับทุกคนส่วนรับพอดีเนี่ยผมคิดว่าคงจะหายากนะสำหรับคนทั่วไปนะเออปัญหาของชีวิตเราสรุปว่าไม่ว่าเราอ้วนหรือปัญหาสุขภาพปรากฏว่าสารอาหารที่เราได้รับเข้าไปเนี่ยบางตัวขาดบางตัวเกินและตัวไหนที่เราขาดกันมากสรุปว่าโปรตีนเนี่ยเราขาดครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปเช็คดูคนส่วนใหญ่จะกินโปรตีนขาดมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาต่อความอ้วนด้วยกินวิตามินส่วนใหญ่แล้วก็กินนั่นแหละแต่มันกินขาดไม่ได้ปริมาณนะครับก็ขาดมันก็ส่งปัญหาต่อสุขภาพรวมถึงความอ้วนเกลือแร่วิตามินก็เช่นเดียวกันเป็นถ้าเราไปดูในปัจจุบันเนี่ยปัญหาสุขภาพของเราส่วนใหญ่มันเกิดจากการขาดโปรตีนวิตามินและเกลือแร่นะครับที่เรากินขาดหรือไม่สมดุลส่วนที่เรากินเกินส่วนใหญ่ไม่ขาดด้วยสองตัวนี้นะส่วนใหญ่ไม่ขาดนะครับเราอาหารปัจจุบันผมคิดว่าไม่มีใครกินขาดนะคาร์โบไฮเดรตกับไขมันเนี่ยส่วนใหญ่หนักไปทางเกินแล้วทําไมชีวิตเรามีปัญหามากล่ะอ้วนมากล่ะเพราะว่าสองตัวนี้มันเกินก็ไปมากครับทุกคนมันถึงทําให้เป็นปัญหามากมายแล้วทำไมมันเกินมากล่ะครับเพราะว่าเวลาเรากินเนี่ยพวกเรากินอาหารเพราะเราต้องการความอร่อยใช่ไหมอะไรที่เป็นอาหารที่มันอร่อยเราก็กินหมดเลย
นะและเราก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมีผลต่อร่างกายเรายังไงทีนี้ถ้าเราเข้าใจหลักนิดเดียวคือให้เรารู้ว่าสารอาหารแต่ละตัวที่เราได้รับเนี่ยมันอาจจะขาดมันอาจจะเกินเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพนะเราจะได้เลือกกินเป็นนะครับว่าอาหารที่เราจะกินเนี่ยมันอาจจะเป็นอาหารที่ทําให้เรารับคาร์โบไฮเดรตเกินหรือไขมันเกินได้ใช่ไหมหรืออาหารที่เรากินจะทําให้เราอาจจะขาดโปรตีนขาดวิตามินเกลือเนาะเนี่ยแค่เราเข้าใจและสนุกกับการดูให้เห็นสารอาหารแทนที่จะเห็นแต่อาหารนะครับเราก็เริ่มสนุกในการดูแลตัวเองแล้วไม่ยากครับทุกคนไม่จําเป็นต้องเอาตาช่างไปวัดก็ได้นะแค่ดูด้วยสายตารวมๆเนี่ยก็ประเมินได้นะอยากให้พวกเราสนุกถึงแม้เรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูก็ถ้าเป็นวิเคราะห์มันก็ลึกลับอยู่พอสมควรนะเพราะไม่งั้นคนผอมกันหมดแล้วครับทุกคน ใช่ไหมเออแต่ว่าไม่ยากครับเมื่อก่อนผมก็คิดว่ายากแต่ว่าพอเข้าใจหลักเอจิ้งที่ดีปั๊บเราก็ไม่ยากครับในการดูแลตัวเองเพียงแต่เข้าใจเคล็ดลับมันนะครับทีนี้พอร่างกายเราขาดหรือว่ารับสารอาหารไม่สมดุลปัญหาสุขภาพเริ่มเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าปัญหาของมันเนี่ยมันจะไม่เกิดระเบิดขึ้นมาทีเดียววันนี้เรื่องเนี้ยมันค่อยๆสั่งสมนะครับบางโรคเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นสิบปีนะครับทุกคนในการที่เรารับสารอาหารไม่ครบและไม่สมดุลเนี่ยมันจะเริ่มก่อโรคครับเมื่อเริ่มก่อโรคแล้วเนี่ยครับบางทีมันสายไปแล้วครับทุกคนหรือบางคนก็คือจนถึงจุดที่ล้มหายตายจากกันไปเลยครับทุกคนเป็นโรคร้ายที่แก้ปัญหาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นพอเรารับสารอาหารหลักโปรตีนวิตามินเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตไขมันไม่ครบหรือไม่สมดุลเนี่ยร่างกายเราจะเริ่มเสื่อมครับทุกคนถ้าร่างกายเราอ้วนขึ้นเนี่ยนั่นคือบ่งบอกถึงความเสื่อมแล้วนะครับความจริงเนี่ยเนาะแน่นอนธรรมชาติร่างกายมันก็เสื่อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามันไม่สมดุลมันจะเสื่อมเร็วนะครับคนที่ได้รับสารอาหารไม่สมดุลแล้วร่างกายเสื่อมเราดูความอ้วนง่ายๆก่อนได้อ้วนเนี่ยก็คือแน่นอนครับเสื่อมแน่นะครับหรือถ้าไม่อ้วนบางคนเนี่ยอาจจะดูแก่กว่าวัยครับนั่นคือร่างกายเสื่อมด้วยนะครับทุกคนแต่ถ้าคนที่ได้รับสารอาหารที่สมดุลนะครับเขาจะดูไม่อ้วนแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยพวกเราชอบไหมโอ้ชอบนะผมก็ชอบเลยนะฮะ อ่อนกว่าวัยอายุวิ่งไปก็เรื่องของเขานะครับแต่เราอายุเซลล์หรืออายุร่างกายเราหรือหน้าตาเราดูอ่อนกว่าวัยผมว่าก็ยอดเยี่ยมแล้วนะครับทุกทีนี้ถ้าเมื่อร่างกายเสื่อมแน่นอนครับมีแค่สองทางให้เราเลือกครับนะเรารู้แล้วนะว่าร่างกายเราจะต้องเสื่อมเพราะเราเลือกดูนะครับว่าเราจะป้องกันหรือแก้ไขดีนะป้องกันแก้ไขหรือรอไปรักษานะครับได้ทั้งสองวิธีนะครับทุกคน แต่คนฉลาดฉลาดแบบพวกเราจะต้องเลือกทางไหนครับเราเลือกการป้องกันแน่นอนใช่ไหมครับทุกคนใครเลือกป้องกันบ้างกด999มาหน่อยนะครับสนุกกับการป้องกันนะครับทุกคนนะทําให้ร่างกายเราเสื่อมช้านะครับจะไม่เสื่อมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติต้องเสื่อมอยู่แล้วเนาะทําไมเราต้องป้องกันล่ะครับทุกคนเพราะโรคร้ายๆที่จะเกิดกับชีวิตเราและคนรอบข้างเราเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วผมบอกได้เลยว่าต้นทุนในการรักษาเนี่ยมันแพงมากคือวันนี้นะครับต้นทุนในการป้องกันถูกกว่าครับทุกคนเป็นอย่าสนุกกับการกินมากเกินไปจนทําให้ร่างกายเราเป็นปัญหานะครับสุดท้ายมันอาจจะแก้ไม่ทันนะครับทุกคนสรุปนะครับว่าการดูแลสุขภาพหรือรวมไปถึงการลดน้ำหนักด้วยนะครับมันจะต้องมีองค์ความรู้ครับเราถึงจะลดน้ำหนักหรือดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะครับเป็นถ้าไม่มีองค์ความรู้เราจะดูแลตัวเองได้อย่างชั่วคราวตัวที่จะทำให้เราดูแลน้ำหนักได้อย่างมีคุณภาพดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืนต้องมีองค์ความรู้ครับซึ่งวันนี้โลกอินเทอร์เน็ตทำให้เราได้เรียนรู้ได้มากมายนะครับถ้าเราต้องการนะเพียงแต่ว่าวันนี้ในหลักการของพวกเรา Aegis Day เราได้เลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นเบื้องต้นที่พวกเราคนธรรมดาธรรมดาเรียนรู้ได้ง่ายเอามาอยู่ในชุดโปรแกรมของพวกเราแล้วนะครับผลลัพธ์เห็นไหมครับนี่จริงๆผมกับพี่หนึ่งเนี่ยเราเคยอ้วนกันมาก่อนนะครับถึงแม้จะไม่เป็นคนที่อ้วนมากแบบอ้วนเป็นเสี่ยนะอ้วนแบบคนรวยนะ นะหลังจากที่เรามีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเราก็สามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับดูเด็กลงดูวัยรุ่นขึ้นเนี่ยนี่ผมลดมากมาหลายปีแล้วนะครับเนี่ยนี่ภาพเนี้ยน่าจะประมาณกี่ปีได้ไม่ต่ำกว่า5 ปีนะอาจจะเกือบ7-8 ปีแล้วนะครับตั้งแต่ดูแลตัวเองมาตั้งแต่บอดี้คีชุดใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็เริ่มต้นมาดูแลตัวเองกันนะยอดเยี่ยมไหมครับถ้าดูแลได้อย่างนี้ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมนะตัวจริงจะดูดีกว่าในรูปนะครับทุกคน โอเคนะครับก็คาดหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้มีองค์ความรู้แบบนี้
ในการดูแลตัวเองและคนรอบข้างเพราะฉะนั้น AGT Day ผมชอบแบ่งปันนะครับเพราะว่าอยากเห็นพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะทําตลาดดูตลาดรับน้ำหนักหรือไม่แต่ผมอยากเห็นองค์กรของเราทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีองค์ความรู้ที่ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องครับทุกคนเอาตัวเองก่อนอย่าไปรีบดูแลคนอื่นกันเลยครับทุกคนหลายคนเนี่ยอยากรวยอยากทําตลาดรับน้ำหนักแต่ดูแลตัวเองยังไม่ถูกเลยลดน้ำหนักได้แค่ชั่วคราวแล้วก็ไปดูคนอื่นแล้วสุดท้ายก็เอาความรู้ผิดไปให้คนอื่นก็เปลืองตังค์เปล่าๆถูกไหมครับนะเพราะว่าเขาต้องใช้ตังค์ใช่ไหมเวลาเราเอามาดูแลตัวเองมาใช้ผลิตภัณฑ์โน่นนี่นั่นแต่ถ้าเอาความรู้ไปผมบอกได้เลยว่าเราจะประหยัดตังค์ที่สุดเลยแล้วก็ลดวันอย่างยั่งยืนนะเป็นพวกเราทุกคนอยากให้ภาคภูมิใจที่จะช่วยกันถ่ายทอดหลักการ AGTPD ไปหาผู้คนรอบข้างเราด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องไปพยายามขายชุดลดน้ำหนักให้กับผู้คนนะครับทุกคนเพราะไอ้เชื่อมั่นเลยทุกคนถ้าเราดูแลตัวเองได้ใครๆก็อยากดูแลตามเราและเมื่อนั้นเราจะมีธุรกิจสุขภาพที่ยั่งยืนครับบอดี้คีเราขายได้แน่นอนถึงแม้เราไม่ลุยกับตลาดลดน้ำหนักเราขายได้หมดนะครับสินค้าในชุดลดน้ำหนักนะครับและผมมั่นใจว่าระยะยาวเราจะมีตลาดนี้ที่ยั่งยืนกว่าคนที่ลุยตลาดลดน้ำหนักแบบทั่วไปนะครับนะเพราะว่าเราดูแลกันด้วยสายสัมพันธ์ที่มีองค์ความรู้นะครับทุกคนดีไหมครับใครว่าดีกดแปะมาหน่อยนะครับโอเคแล้วทำไมมันลดได้ผลล่ะผมให้ดูนะครับว่า AGTD ของเราเนี่ยมันเด่นยังไงครับประเด็นแรกเลยครับเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้ง่ายคือเราไม่ต้องอดเราไม่ต้องหิวแล้วก็ไม่ทรมานไม่มีอะกินน้อยนะเรากินเป็นนะครับทุกคนนะกินเป็นและเป็นการลดน้ำหนักแบบเฉพาะบุคคลด้วยนะไม่ใช่สูตรเดียวกินได้ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับนะเราก็ต้องปรับนะแล้วเอจิงที่เดียวเราให้หลักการปรับเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นว่าแล้วกินเป็นของแต่ละคนเนี่ยมันกินยังไงเหรอที่มันเหมาะกับเขาอะครับเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติง่ายไม่อดไม่หิวไม่ทรมานชอบไหมครับผมชอบและมั่นใจว่าทุกคนก็ชอบแบบนี้แน่นอนนะครับประเด็นที่สองครับมันเป็นการลดน้ำหนักที่สนุกไม่เครียดไม่อ่อนเพลียหลายคนลดน้ำหนักแล้วเป็นไงครับกินอะไรก็ไม่ได้เลยนะเครียดกันใหญ่เลยนะสุดท้ายก็กินไม่ถูกก็อ่อนเพลียเพลียแรงกันไปด้วยนะแต่หลักการของเราเนี่ยครับยังไงก็ลดได้แน่นอนแต่จะลดเร็วหรือลดช้าขึ้นอยู่กับวินัยครับแต่เราสนุกครับทุกคนให้ทิศทางของเราเนี่ยคือลดน้ำหนักได้อะมันไม่จำเป็นต้องลดน้ำหนักเร็วนะครับเวลาลดน้ำหนักเนี่ยอย่าสนุกกับการลดน้ำหนักเร็วเพราะการลดน้ำหนักที่เร็วเสี่ยงต่อสุขภาพครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราสนุกที่จะลดน้ำหนักดีกว่ามันจะลดช้าหน่อยกว่าคนอื่นเขาผมคิดว่ามันอาจจะเป็นข้อดีในระยะยาวด้วยนะครับทุกคนและข้อที่สามผมชอบและผมก็อยากให้ทุกคนชอบด้วยมันเป็นวิธีที่ประหยัดเงินชอบไหมครับคือเราไม่จําเป็นต้องมีเงิน20,000-30,000มาซื้อลดน้ำหนักทีเดียวแล้วก็ไปใช้กันในแบบหลักคิดเดิมๆไอ้นั่นตัวเองเนี่ยไม่ค่อยชอบประเด็นเหล่านี้เนาะชอบที่ประหยัดเงินดีกว่าเพียงแต่ว่าถ้าเรามีตังจะใช้ผลิตภัณฑ์อย่างในชุดของนิวทรีไลท์พวกเราเนี่ยซื้อได้ครับไม่เป็นไรแต่ AGTD เนี่ยมันออกแบบมาจากหลักการที่เราอยากให้คนธรรมดาที่มีตังไม่มากแต่เขาอยากดูแลตัวเองเขาดูแลได้ครับทุกคนเขามีตังหลักพันเขาก็ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมีตังหลักหมื่นหลายหมื่นนะครับทุกคนคือจุดเริ่มต้นเราเริ่มต้นได้เพราะว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยมันคือหลักของการกินอาหารครับไม่ใช่กินชุดลดน้ำหนักจริงป่ะก็คือกินอาหารกินอาหารให้ถูกนะครับอาหารเสริมอาจจะจําเป็นบ้างสำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่มันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้จริงไหมในการดูแลตัวเองเพราะว่าทุกคนก็กลับไปแก้ในสิ่งที่ตัวเองกินอยู่อ่ะกินให้ถูกต้องมันก็ประหยัดเงินนะครับทุกคนแล้วเราก็ใช้เงินที่มาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวช่วยได้อย่างคุ้มค่าที่สุดแบบนี้ผมคิดว่าแฟร์กับทุกคนเลยแล้วก็เป็นวิธีการที่ดีมากครับทุกคนเนาะเราอยู่กันยาวๆดีกว่าประเด็นที่สี่ครับเป็นการควบคุมแคลอรี่ที่กินต่อวันได้ง่ายขึ้นแน่นอนครับการจะลดน้ำหนักการจะดูแลสุขภาพการควบคุมแคลอรี่อาหารที่กินต่อวันเนี่ยมันทําไม่ง่ายนะครับและมันจําเป็นนะจริงๆเนี่ยเพียงแต่ว่าสมัยก่อนผมก็เคยทําประเภทที่ว่าคํานวณแคลอรี่ต่างๆซึ่งใน AGT Day ผมบอกให้เลิกคํานวณแคลอรี่ไปได้เลยไม่จำเป็นครับเพียงแต่เราเข้าใจเรื่องแคลอรี่แต่ไม่จําเป็นต้องไปนับแคลอรี่ว่าอย่างนั้นเนาะแล้วทำไมไม่นับล่ะไม่นับไม่กลัวเกินเหรอเพราะถ้าเรากินเป็นแคลอรี่ยังไงก็ไม่เกินครับทุกคนเพราะ AGT Day คุณไม่นับแคลอรี่แต่แคลอรี่คุณไม่เกินและไม่สนุกกว่าแล้วดีกว่าต้องนั่งคีอาหารนี่กี่แคลอรี่กี่แคลอรี่แบบเนี้ยลดน้ำหนักไม่ได้ผลแล้วเหนื่อยเปล่าครับทุกคนผมฟันธงว่าไม่จำเป็นต้องทําถ้าเราเข้าใจหลักการ AGT Day นะครับแต่การเข้าใจเรื่องแคลอรี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับประเด็นที่5ครับพอเราเริ่มต้นปฏิบัติแรกๆเราทําผิดบ้างถูกบ้างแต่แค่เราตั้งใจคนอ้วนจะเริ่มผอมทันทีถึงแม้เราจะกินไม่ถูกเป๊ะนะครับเพราะ
เราจะเริ่มกินดีขึ้นนิสัยการกินเราดีขึ้นยิ่งเราปฏิบัติได้ครบ60 วันน้ำหนักเราจะลดลงตามสมควรบางคนก็อาจจะบรรลุเป้าหมายได้เลยที่น้ำหนักไม่เยอะนะครับแต่คนที่น้ำหนักเยอะก็ต้องเดินทางต่อไปเพราะเราดูแลไปต่อเนื่องทุกๆวันนะครับไม่ใช่เมื่อถึงเทศกาลนี้จะต้องลดอ้วนแล้วอย่างนี้ไม่ถูกครับทุกคนเพราะอย่าลืมว่าการอ้วน1 ครั้งทําให้ร่างกายเราเสื่อมมากมายเพราะฉะนั้นเราควรจะไม่อ้วนอีกเลยดีกว่าถูกไหมครับไม่ใช่พอรู้ว่าโอ้มีชุดนี้ลดน้ำหนักได้เราอ้วนหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ลดอีกแบบนี้ไม่ใช่ถูกต้องเพราะทุกครั้งที่เราอ้วนร่างกายเราเสื่อมแน่นอนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเอจิงที่เดย์ถึงวางแนวทางให้พวกเราสนุกกับการปรับนิสัยให้ได้นิสัยการกินที่ดีขึ้นแล้วเรากลับมาอ้วนใหม่ยากครับทุกคนอันนี้ผมพิสูจน์มาแล้วว่าจริงๆเรากลับมาอ้วนใหม่แบบเดิมเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยดีกว่านะครับเพราะเราจะไม่ยอมใช่ไหม เราแค่กลับมาดูการกินเรานิดเดียวแล้วก็ลดน้ำหนักได้กลับมาที่เดิมนะครับและสุดท้ายที่ชอบแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนี่คือเป็นการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีครับทุกคนและเป็นวิธีที่เป็นแบบธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับลดน้ำหนักด้วยวิธีพิสดารมีสูตรลับโน่นลับนี่เราไม่สนใจนะของเราเปิดเผยแล้วก็ถูกวิธีแล้วก็เป็นธรรมชาติเพราะใครๆก็ลดน้ำหนักได้ครับทุกคนทีนี้ก่อนที่เข้าไปเนื้อหานะครับอยากจะเอาคําพูดนี้มาสรุปให้พวกเราดูนะครับลดน้ำหนักหรือการดูแลสุขภาพนะครับนะกินให้ถูกเบิร์นเป็นแล้วก็ดูแลเรื่องสมดุลจุลินทรีย์ซึ่งนี่เป็นความรู้ใหม่นะครับทุกคนต้องเอามาใช้เลยเอจีที่เกรเราที่ปรับมาเนี่ยเราก็มาปรับตรงจุลินทรีย์นะครับทุกคนเพราะว่ามีผลต่อสุขภาพของเราโดยรวมมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นกินให้ถูกเรามีอยู่แล้วเบิร์นเป็นเรามีอยู่แล้วแต่เรามาเพิ่มเรื่องสมดุลจุลินทรีย์เติบโตไปกับหลักการนี้ความรู้ชุดใหม่นี้แล้วเราจะลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนนะครับทุกคนเนาะอีกอย่างหนึ่งทําไมเราต้องลดน้ำหนักด้วยล่ะนะแน่นอนครับทุกคนครับผลพลอยได้จากการดูแลตัวเองเนี่ยที่เราสนุกกับการดูแลน้ําหนักให้ได้มาตรฐานลดไขมันส่วนเกินได้เนี่ยโอ้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะได้รูปร่างและสัดส่วนที่ดีขึ้นหุ่นเราจะดีขึ้นอ่ะพอหุ่นดีขึ้นเราจะดูเด็กลงถูกไหมครับเมื่อไหร่ที่เราอ้วนขึ้นเราจะดูแก่ จริงไหมรูปร่างเฟิร์มกระชับมันก็จะทําให้เราดูแข็งแรงดูคล่องแคล่วบุคลิกเราดูดีอ่ะนะเราดูอ่อนวัยผิวพรรณก็จะดีขึ้นครับทุกคนเพราะเรากินสารอาหารที่ถูกต้องผิวพรรณเราก็จะดีขึ้นแน่นอนนะครับเครื่องสำอางอาจจะเป็นเรื่องรองนะครับถ้ากินอาหารถูกต้องเนี่ยผิวจะสวยมาจากการกินสวยจากภายในแล้วก็สุดๆมันก็คือเรามั่นใจเราบุคลิกดีอ่ะหน้าตาเราอาจจะดูไม่ดีไม่หล่อเหมือนดารานะแต่พอเราหุ่นดีบุคลิกดีไปครับอย่างพี่เนนพี่แจงไหมครับแกว่าไปหน้าตาสู้ผมไม่ได้นะแต่พอหุ่นดีขึ้นดูดีกว่าผมเลย จริงไหมมันมั่นใจในบุคลิกนี่มันน่าภาคภูมิใจครับทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เราหุ่นดีสุขภาพดีแล้วเรารู้สึกพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับอายุเราจะยืนด้วยนะครับทุกคนเราจะสุขภาพจิตดีครับทุกคน สุขภาพจิตดีแล้วรักตัวเองอายุเราจะยืนครับทุกคนชวนทุกคนนะครับมาดูแลตัวเองกันนะครับเพราะงั้นมาเริ่มปฏิบัติการลดไขมันกันเถอะทำไมชวนพวกเราอย่างนี้ล่ะเพราะพวกเราส่วนใหญ่ไขมันมันเกินไขมันเกินคนส่วนใหญ่ไขมันเกินมีน้อยมากที่ไขมันไม่เกินเพราะฉะนั้นเริ่มต้นปฏิบัติการลดไขมันกันเถอะด้วยการเริ่มต้นปรับการกินเพื่อสุขภาพที่ดีตามโปรแกรม Aegisticday นะลุยเบื้องต้นชวนทุกคนดูแลตัวเองอย่างน้อย60 วันเพื่อจะนํารูปร่างใหม่ของพวกเราคืนมานะปลดล็อกสู่คนคนใหม่นะครับทีนี้ความรู้อะไรบ้างที่เราควรจะรู้นะครับโอเคโรคอ้วนนี่มันมีอ้วนลงพุงกับอ้วนทั้งตัวนะอ้วนไม่อ้วนว่าตามนี้เลยครับคนอ้วนลงพุงก็บอกว่าเอาส่วนสูงที่เป็นเซนติเมตรหาร2ผู้ชายนะครับถ้าเส้นรอบเอวเกิน90อันนี้ถือว่าอ้วนลงพุงนะครับทุกคนผู้หญิงถ้าเส้นรอบเอวเกิน80 เซนติเมตรลองวัดดูได้วัดที่สะดือนะครับทุกคนอย่าไปวัดที่ขอบกางเกงนะครับวัดที่สะดือรอบสะดือบางคนบอกว่านี่ผมเอวเล็กกางเกงผมเอวเล็กแต่มันใต้สะดือครับทุกคน หลายคนบายใจผมเอวเล็กนุ่งกางเกงเอวเท่าไหร่เราไม่ได้ภูมิใจกับเอวกางเกงนะครับทุกคนนะวัดที่พุงครับนี่ชัวร์สุดนะครับโอเคผู้ชายถ้าเกิน90อ้วนลงพุงนะครับผู้หญิงถ้าเกิน80คุณอ้วนลงพุงนะครับแต่นี่ถ้าอ้วนทั้งตัวบางคนอ้วนทั้งตัวนะครับก็ใช้หลักการตรงนี้ครับโรคอ้วนคือก็ดูที่ BMI ง่ายๆครับถ้า BMI มากกว่าหรือเท่ากับ25คือเอาน้ําหนักที่เป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยส่วนสูงเป็นเม็ดนะครับก็ถ้าเกิน25ก็ถือว่าอ้วนครับทุกคนโอเคไหมเฟรนลองเช็คของตัวเองก็ได้นะครับ
ความรู้ตรงนี้เราก็ไปคุยกับคนรอบข้างได้ครับทุกคนเพราะเวลาเราจะทําตลาดสุขภาพผมว่าการคุยเรื่องนี้ก็มีเสน่ห์นะเป็นความรู้ในจริงที่ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นความรู้ที่นําไปสู่การพูดคุยกับผู้คนการสร้างสายสัมพันธ์ไปแบ่งปันเขานะไม่ใช่แค่ไปอยากขายโปรดักต์ขายสินค้าหาพีวีกันผมคิดว่าไม่สนับสนุนทางนั้นนะครับเอา AG60 Day ของเราที่เรามีความรู้แบบนี้ไปสร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนเพื่อชวนผู้คนรอบข้างเราดูแลสุขภาพแล้วเราจะมีตลาดสุขภาพที่ยอดเยี่ยมโดยที่เราไม่ต้องพยายามขายเพราะทุกคนอยากดูแลตัวเองกันหมดเลยนะครับผมชอบวิธีนี้ไงครับทุกคนโอเคทีนี้ BMI เป็นยังไงล่ะให้ดู BMI นิดนะตะกี้ก็พูดถึง BMI ไปแล้วดัชนีมวลกายก็เนี่ยครับทุกคนก็ลองวัดดูครับนะโอเคถ้าปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน22.9นะครับช่วงสมส่วนพวกเราดูในรูปที่สองเห็นไหมครับ18.5ถึง22.9นี่คือสมส่วนเอาน้ำหนักตัวช่างเลยครับหารด้วยสูงที่เป็นเมตรอย่างเช่นสูง160ก็คือ1.60 2ครั้งนี่หารน้ำหนักตัวหารด้วยสูงตัวเนี้ย1.6 1.6 2ครั้งก็จะออกมาเท่าไหร่ก็ว่าไปตามนี้ถ้าต่ำกว่า18.5ถือว่าผอมเกินไปก็ต้องดูแลครับทุกคนผอมเกินไปก็มีปัญหานะครับอ้วนเกินไปยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยแต่ทั้งอ้วนทั้งผอมไม่ดีทั้งนั้นนะครับเอาปกติดีกว่านะครับทีนี้ถ้าน้ำหนักเกินส่วนใหญ่นะเริ่มต้นเราจะเห็นคนน้ำหนักเกินทั้งนั้น23ถึง24.9ถึงน้ำหนักเกินนะครับตลาดกลุ่มนี้ก็สําคัญแล้วคนกลุ่มนี้จริงๆควรจะเริ่มดูแลสุขภาพตอนน้ำหนักเกินนะครับอย่าไปดูแลตอนอ้วนนะครับเนาะเป็นแค่น้ำหนักเกินแล้วก็ดูให้ปกติเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับแต่ว่าเอาล่ะนะครับพวกเราหลายคนอาจจะอ้วนอยู่แล้วคือเกิน25ไปแล้วหรือคนรอบข้างเราอ้วนแล้วอันนี้ก็จําเป็นจะต้องมาดูแลตัวเองเพราะอย่าภูมิใจกับเราหุ่นเป็นเสือนะครับทุกคนวันนี้อาจจะอยู่ไม่เป็นโรคแต่นั่นคือรังก่อโรคที่แท้จริงนะครับพอเริ่มเข้าสู่ความอ้วนก็ตินตามมาอีกมากมายผ่านไป3 ปี5 ปีเนี่ยบางทีออกอาการแน่นอนครับทุกคนนะไม่ต้องลุ้นเลยนะคนอ้วนออกอาการใดอาการหนึ่งแน่นอนอย่างน้อยไม่เป็นโรคร้ายก็เจ็บเข่าครับทุกคน จริงไหมหรือก็จะเถียงนะเจ็บเข่าแน่นอนนะครับปัญหาโรคเข่าตามมาก็อันตรายด้วยนะใช่ไหมครับทีนี้เอาล่ะนี่หลัก BMI เป็นเอาสิ่งเหล่านี้ไปคุยผู้คนได้เป็นดีตัวเลขกันได้ใช่ไหมแต่ทีนี้ดัชนีมวลกายหรือ BMI เนี่ยครับโดยส่วนใหญ่ก็ใช้ได้กับทุกคนเนาะแต่ว่าไม่เสมอไปตรงนี้ครับเพราะว่าวันนี้เวลาคนดูแลสุขภาพมากขึ้นเนี่ยตัวเขาอาจจะดูใหญ่ขึ้นหรือว่าแข็งแรงขึ้นด้วยกล้ามเนื้อครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นดัชนีมวลกายเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดความอ้วนก็จริงนะแต่มีข้อจํากัดตรงที่ว่าน้ําหนักรวมของแต่ละคนเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะเหมือนคนที่เป็นนักกล้ามเนี่ยถ้าเอาหลัก BMI ไปนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับเขาอ้วนเขาดูอ้วนเลยอาจจะเผลอเกิน25ด้วยซ้ำ BMI เขาเฮ้ยทำไมหุ่นเขาดีอ่ะเห็นพี่เปี้ยบอกว่าเอ้าBMIเกินที่มากมันอ้วนนี่ก็นี่เองด้วยเหตุผลนะครับแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ฟิตนะครับก็ใช้ได้ครับประมาณอย่างนี้เนาะเป็นก็เอาไปลองประยุกต์ใช้กันนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นความรู้ที่เราควรจะรู้เอาไว้นะแบบง่ายๆพื้นๆนะครับคือร่างกายของเราเนี่ยน้ําหนักที่ว่าเป็นน้ําหนักตัวเราเนี่ยเป็นองค์ประกอบร่างกายมันแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันครับทุกคนคือส่วนแรกคือไอ้ตัวที่ไม่ใช่ไขมันซึ่งเป็นน้ําหนักตัวเราเนี่ยก็คือน้ํากล้ามเนื้อและมวลแร่ธาตุหรือกระดูกครับทุกคนอันเนี้ยเป็นน้ําหนักตัวซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราควรจะรักษาไว้ดีๆครับทุกคนส่วนร่างกายเราไอ้ตัวมวลไขมันจริงๆมวลไขมันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโทษอย่างเดียวนะครับทุกคนแค่ว่าที่มันเป็นโทษคือมันมากเกินไปแต่ความจริงมวลไขมันที่ร่างกายเราเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นร่างกายก็ดูแลหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับมวลไขมันเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปมันมีปัญหานะครับทีนี้มวลไขมันก็จะเป็นมวลไขมันที่จําเป็นกับไม่จําเป็นนะจริงๆถ้าเราไปวิเคราะห์เดี๋ยวผมอาจจะมีให้ดูในสไลด์หลังๆนะคือไขมันที่เป็นไขมันสีน้ําตาลไขมันสีขาวเนี่ยเราจะได้รู้จักมากขึ้นถ้าเราจะไปเจาะนะแต่เพียงแต่ว่าในสไลด์นี้ก็ต้องแยกก่อนเนาะว่าโอเคน้ําหนักตัวของเราเนี่ยมันแยกเป็น2 ส่วนคือส่วนแรกเป็นไขมันส่วนที่2คือตัวที่ไม่ใช่ไขมันคือน้ํากล้ามเนื้อและกระดูกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากลดน้ําหนักให้เราลดเฉพาะตัวมวลไขมันครับทุกคนโดยรักษาน้ํากล้ามเนื้อและก็กระดูกเอาไว้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากดูแลตัวเองก็คือลดเรียกว่าบางคนที่เรียกว่าเราไม่ได้ลดน้ําหนักจริงเราลดไขมันแล้วก็โดยธรรมชาติไขมันผู้หญิงก็มากกว่าผู้ชายนะครับร่างกายเราก็ประกอบด้วยไขมันประมาณ20-30%เนาะก็ดูตามส่วนคือใหญ่เกินใหญ่ไขมันมันเกินไปนะครับเนาะโอเคนี่มาเลยครับมาพูดถึงเซลล์ไขมันชนิดไขมันสีน้ำตาลไขมันสีขาวนะ
ไอตัวเซลล์ไขมันที่มันอันตรายนะคือไขมันสีขาวนะครับทุกคนนะส่วนไขมันสีน้ําตาลเนี่ยมันดีนะครับเป็นตัวที่ช่วยทําให้กระบวนการเผาผลาญทํางานได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ปรับเปลี่ยนไขมันสีขาวให้กลายเป็นสีน้ำตาลร่างกายเราก็จะดีขึ้นหน้าประมาณอย่างนี้เนาะทีนี้ร่างกายเราสะสมไขมันตรงไหนบ้างล่ะในภาพนี้เราจะได้เห็นนะครับบางทีเราดูรวมๆใช่ไหมเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยรู้ไงตอนก่อนหน้านี้เราก็เรียกว่าอ้วนเมื่อก่อนอ้วนไขมันมันพอกๆใช่ไหมจริงๆไขมันมันมีสองส่วนหลักๆนะคือหนึ่งไขมันในช่องท้องไขมันในช่องท้องคือไขมันที่อยู่ข้างในท้องที่มันเกาะอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะครับทุกคนส่วนไขมันที่เราจับได้เนี่ยไอ้นี่ไขมันชั้นผิวหนังตรงนี้มันอันตรายไหมมันอันตรายแต่ไม่มากแต่ตัวที่อันตรายกว่าคือไขมันในช่องท้องที่มันไปพอกอยู่ข้างในอันนี้อันตรายมากนะครับทุกคนทั้งสองส่วนนี้เราจะเป็นต้องลดนะครับจะเป็นต้องลดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ตัวที่อันตรายมากๆที่เราจะเป็นต้องลดคือไขมันช่องท้องนะครับทีนี้อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันนะครับที่ยิงเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยเราดูด้วยสายตาได้ครับทุกคนเราประเมินได้เลยด้วยสายตานะครับอันนี้ของผู้ชายนะครับอันนี้ก็สนุกนะปกติสไลด์แบบเนี้ยผมก็เอาไปใช้สร้างสายสัมพันธ์เอาไปเป็นจุดเริ่มต้นในการคุยกับผู้คนได้ง่ายเลยนะครับเวลาชวนเขาดูแลสุขภาพนะครับนะอย่างเช่นเราให้เขาทายว่าจริงๆตัวเขาเนี่ยมีปริมาณไขมันอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ดูหุ่นครับหุ่นขวามือสุดอย่างเนี้ยถ้าเป็นผู้ชายนะอย่างเงี้ยต้องเกิน35แล้วถ้าหุ่นถัดมาครับ22-25ก็หุ่นประมาณนี้นะครับเหมือนผมเนี่ยหุ่นประมาณนี้นะ22-2515-18ก็เอวบางล่างน้อยหน่อยอันนี้อาจจะเป็นเหมือนพี่เอ็มอย่างเงี้ยนะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นพี่เนนหรือพี่แจงเนี่ยก็อาจจะประมาณ10-14ส่วนถ้าเป็นแบบซิกแพคชัดๆเลยเนี่ยอันนี้ก็ต่ำกว่า8%นะเพราะสไลด์แบบเนี้ยหรือเราเห็นหุ่นคนแล้วเราทายสัดส่วนไขมันได้พวกเราว่าพิเศษไหมพิเศษมากเลยนะ ที่เราไปทักทายคนนั้นเนี่ยนี่ไขมันประมาณนี้แน่เลยเห็นปั๊บชี้เลยนี่ไขมันประมาณ25ทีนี้แล้วความจริงเราจะรู้ไขมันได้ยังไงได้บ้างมันมีตาช่างวัดครับเดี๋ยวผมให้ดูตาช่างออมร่อนหรือตาช่างอินบอดี้ก็ได้พอเขาขึ้นตาช่างปั๊บบอกว่าโอ้นี่25เลยเนี่ยเราบอกอะไรเนี่ยเราทายถูกเลยผู้หญิงล่ะเป็นยังไงผู้หญิงก็ประมาณนี้ครับผู้หญิงพอโอเวอร์30เราจะดูท้วมๆกว่าผู้ชายนะครับเนาะตามปกติของผู้หญิงก็อุ่นสวยๆเนี่ยโดยธรรมชาตินะก็ประมาณ24-30ก็จะดูดีแล้วดูดีแล้วแต่ถ้า19-22เขาจะดูแบบเป็นนักกีฬามากขึ้นอ่ะดูเฟิร์มอันนี้ก็เริ่มแบบเยี่ยมเลยจะดูอ่อนกว่าวัยด้วยนะดูแข็งแรงนะส่วนจะต่ำกว่า15-18เนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้วินัยกันหน่อยแต่ว่าเราดูตามนี้ได้ครับทุกคนเป็นของผู้หญิงก็อยู่ในประมาณ24-30ก็ใช้ได้อย่างในหลักการของเอจิตี้เดย์นะเราก็พยายามพาผู้หญิงมาอยู่ในเกณฑ์นี้ครับที่น้ําหนักตัวเขานะส่วน19-22หรือต่ำกว่านั้นนะครับอันนี้ต้องบูรออกกําลังกายบอดี้เวทต่างๆแต่ปรับการกินอยู่ที่24-30อันนี้ได้ไม่ยากครับทุกคนถ้าต่ำกว่านั้นก็ไปฟิตเนสกันหน่อยนะครับตาช่างเป็นยังไงเป็นประมาณนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองนะครับผมคิดว่ากับการลงทุนที่จะมีตาช่างเพื่อดูแลสุขภาพแบบเนี้ยสักตัวหนึ่งเนี่ยผมว่าดีมากนะครับตัวหนึ่งประมาณสัก3,000+อะครับผมคิดว่าก็ลองดูในเน็ตก็ได้นะครับตาช่างออกรถแบบนี้นะครับเพราะว่าตาช่างทั่วไปเนี่ยมันบอกเฉพาะตัวน้ําหนักครับทุกคนแต่ตาช่างแบบนี้บอกอะไรบ้างนี่บอกได้หกเรื่องเลยนะครับบอกเรื่องน้ําหนักเห็นไหมครับบอกได้เลยว่าน้ําหนักเท่าไหร่เหมือนตาช่างทั่วไปแต่ถึงที่พิเศษกว่าคือมันบอกเปอร์เซ็นต์แฟตเปอร์เซ็นต์ไขมันได้ด้วยไอ้นี่ครับพอเรารู้เปอร์เซ็นต์ไขมันเราชั่งได้ตลอดเนี่ยเราจะได้มาปรับการกินเพื่อเห็นทิศทางของการลดไขมันได้ดีเลยครับบอกระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันช่องท้องได้ด้วยไอ้ไขมันที่อันตรายที่มันอยู่ลึกๆในช่องอวัยวะตาช่างแบบนี้ประเมินได้นะครับทุกคนแล้วก็ค่อนข้างแม่นนะครับเพราะตาช่างออมร่อนตรงนี้มันเป็นอุปกรณ์การแพทย์นะครับทุกคนมันเชื่อถือได้ถึงแม้ว่าจะไม่เป๊ะมากแต่ว่าเชื่อถือได้ครับเนาะแล้วก็บอกถึงเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อบอกถึงอายุเซลล์อายุร่างกายแล้วก็ตาช่างแบบนี้ก็จะบอกอัตราการเผาผลาญได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลขทั้งหมดตรงนี้ครับถ้าเรารู้นะครับเรานำมาสู่การดูแลตัวเองตามหลักของ Aegean Day ได้ไม่ยากเลยนะครับตอนทุกๆครั้งทุกๆสัปดาห์ที่เราชั่งน้ำหนักเราจะรู้ว่าเราดูแลตัวเองมาถูกทางไหมนะครับทุกคนโอเคไหมแต่ถ้าทุกคนมีเป็นเจ้าของได้เชิญชวนเลยครับทุกคนเนาะแล้วถ้าซื้อทีเดียวไม่ได้รู้สึกมันมีผ่อนชำระด้วยนะพวกเนี้ยมีสักตัวเลยครับคนตั้งเป้าเพราะว่าเราดูแลตัวเองได้ตลอดไปอะครับซื้อมาก็อยู่กันยาวนะจากกันไปข้างเลยครับทุกคนนะทีนี้อะล่ะในรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างครับเวลาเราวัดออกมามันก็บอกเปอร์เซ็นต์มาทีนี้
เวลาเราจะดูแลตัวเองเนี่ยผมแนะนําให้เราใช้ตารางที่มันละเอียดนิดนึงครับนี่นะซึ่งมันจะบ่งบอกและเราดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นเนาะในสไลด์เนี่ยมันบอกถึงเกณฑ์มาตรฐานให้เราเห็นเนาะว่าผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณนี้เกณฑ์มาตรฐานไขมันควรจะเป็นเท่าไหร่ไอเนี่ยเราควรจะรู้อย่างเช่นวันนี้ถ้าเราเป็นผู้หญิงอายุไม่เกิน39บรรทัดบนสุดเลยนะครับเห็นนะฮะพอเราดูไขมันมาตรฐานไขมันมาตรฐานคือ33ครับทุกคนคือไม่เกินนั้นเขาถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ตั้งแต่21จนถึง33ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ว่าเวลาเราดูแลตัวเองเนี่ยถึงแม้มันจะเป็น33เราก็อยากสบายใจโอ้ฉันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหน้าที่เราก็พยายามลดไขมันลงมาครับพอลดลงมาน้อยสุขภาพเราจะดีขึ้นและร่างกายเราจะเฟิร์มขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าผู้หญิงอายุประมาณนี้แล้วมันเกิน33เนี่ยอันนี้ไขมันเริ่มสูงแล้วจําเป็นนะครับต้องลดย้ายถึง39-40ขึ้นไปเนี่ยอันนี้อันตรายมากส่วนผู้ชายเห็นไหมผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนผู้หญิงนะผู้ชายไขมันมันจะน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือไม่เกิน20ครับถ้าอายุไม่เกิน39เห็นไหมครับไม่เกิน20นะครับตั้งแต่8จนถึง20อันนี้เกณฑ์มาตรฐานแต่ถ้าอายุ40-59ของผู้ชายนะครับไขมันไม่ควรเกิน22แต่ว่าก็ผมคิดว่าสัก20นะสวยเลยนะครับผมดูจากปริมาณของผมนะครับพอถ้าไขมันอยู่ประมาณ20เนี่ยคุณจะดีเลยครับทุกคนจะดูหล่อเลย นะครับประมาณนั้นเองเนาะก็เอาสัดส่วนประมาณนี้นะครับที่ตัวเลขไขมันเพื่อเราจะเริ่มต้นดูแลตัวเองส่วนคนที่ไขมันสูงมากอันนี้จําเป็นต้องลดนะทีนี้ลดได้เกณฑ์มาตรฐานอย่างเช่นเราอาจจะเกินอยู่แล้วใช่ไหมครับลองดูว่าถ้าเราให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยมันต้องลดไขมันอีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คํานวณน้ําหนักออกมาดูว่าถ้าไขมันลดออกมากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นการลดหนักกี่กิโลอันนี้เราก็จะเป็นความรู้ที่สนุกในการดูแลตัวเองนะครับทุกคนเพราะถ้ามีเป้าหมายแล้วก็เข้าใจหลักการเองที่ดีลดน้ำหนักได้ทุกคนนะครับนะโอเคนะครับทีนี้ไขมันช่องท้องนี่นะครับในตาช่างนี่มันจะบ่งบอกด้วยนะครับมันไม่ควรเกิน9ครับนะ9เนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่ลดลงได้อีกนะครับยิ่งทุกวันนี้เรามีตัวอะไรนะโพสต์ไบโอติกเนาะไอ้ลดไขมันช่องท้องดูนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในระดับ10-14เนี่ยอันนี้เริ่มเสี่ยงก็จำเป็นต้องลดเป็นวิสโลแฟตเป็นตัวที่เราโฟกัสเลยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราลดวิสโลแฟตได้และโฟกัสวิสโลแฟตมันลดลงเนี่ยน้ำหนักทั้งตัวมันลดลงแน่นอนนะครับแล้วก็สุขภาพมันก็เรียกว่าฟื้นฟูได้ดีแน่เพราะว่าตัววิสโลแฟตเป็นตัวที่นํามาสู่โรคร้ายอันตรายต่างๆมากมายจริงๆนะครับทีนี้ประเด็นกล้ามเนื้อนี่ตามนี้เลยกล้ามเนื้อเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากเลยนะครับแล้วกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันก็มักจะสลายตามอายุด้วยเนาะนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เราเช็คกูก่อนว่าไอ้กล้ามเนื้อที่เรามีอยู่เนี่ยทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไหมถ้าผู้หญิงก็ประมาณ27.9นะครับปกตินะถ้าผู้ชายก็35.7นะประมาณนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับส่วนคนที่ออกกําลังกายมันอยู่ในแดนสูงมากขึ้นนะหน้าที่เราคือทําให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ต้องสะสมด้วยนะกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลนะครับเดี๋ยวมันหายไปเร็วมากตามอายุด้วยนะครับโดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นเนาะทีนี้การรู้เปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อเนี่ยมันสําคัญบางคนทําไมบอกว่าเนี่ยกินอะไรก็อ้วนง่าย คนกินอะไรที่อ้วนง่ายส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่เขามีกล้ามเนื้อน้อยเพราะกล้ามเนื้อคือตัวเผาผลาญเพราะฉะนั้นคนที่กินอะไรที่อ้วนยากไปดูครับกล้ามเนื้อเขาจะดีอย่างพี่เจกับผมเนี่ยหรือพี่เนกับผมเนี่ยกินอาหารเท่ากันปรากฏผมอาจจะอ้วนแล้วแต่พี่เนพี่เจไม่อ้วนเพราะอะไรครับเพราะมวลกล้ามเนื้อเขาดีมากอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมวลกล้ามเนื้อที่ดีจะทําให้เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะเราสามารถกินของอร่อยได้มากขึ้นแต่ตัวใหญ่เราไม่ค่อยกินถูกไหมเพราะเราดูแลตัวเองเป็นแล้วนะครับเพราะของอร่อยทําไมของอร่อยมักจะมีส่วนที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพอย่างไขมันอาจจะสูงคาร์โบไฮเดรตสูงมันอร่อยอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วตาช่างตะกี้ก็บอกดัชนีมวลกายได้ด้วยนะครับประมาณนึงเนาะ BMI เนาะโอเคไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นเชิญชวนวันนี้นะครับให้ทุกคนวางแผนที่จะมีตาช่างวัดองค์ประกอบร่างกายเป็นของตัวเองคนละ1เครื่องคุ้มค่ามากสำหรับการดูตัวเองนะครับทุกคนแล้วไม่ต้องกลัวนะครับลงทุนครั้งนี้แล้วเราดูเลยตรงนี้ได้แล้วนะครับตาช่างตัวนี้จะเป็นตัวที่นํามาสู่การสร้างสายสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดีมากเพราะเขาไม่รู้นะเราจะกลายเป็นคุณหมอคนหนึ่งเลยนะครับวัดองค์ประกอบร่างกายคนอื่นได้สนุกมากๆเลยครับตอนนี้และเราก็ชวนเขาดูแลสุขภาพได้ง่ายเพราะตัวเลขจะทําให้คนกลัวตอนแรกโอ้ไม่ขึ้นตาช่างไม่น่ากลัวพอขึ้นตาช่างเข้าไปบ่งบอกว่าไขมันสูงเป็นไงครับช่องท้องสูงกลับมาดูแลตัวเองกันหมดเลยครับทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ดูแลคนที่เสี่ยงก็รับไปคนเดียวใช่ไหมตัวเองเพราะฉะนั้นการมีตาช่างสําคัญมาก
เราก็สามารถทําธุรกิจแล้วเอาไปสร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนได้ดีและตลาดสุขภาพเราก็จะโตตามได้ง่ายๆครับทุกคนทีนี้พูดถึงลดน้ำหนักลดน้ำหนักนะตะกี้ตอนแรกผมก็พูดไปแล้วเนาะจริงๆเราคือลดไขมันครับทุกคนทําไมล่ะจริงๆการลดน้ําหนักที่แท้จริงคือการลดไขมันครับเพราะว่าองค์ประกอบร่างกายเรามีอะไรมีน้ํามีกล้ามเนื้อมีกระดูกแล้วก็มีไขมันตัวที่เราอยากลดจริงๆเราอยากลดไขมันตัวอื่นเราอยากรักษาหมดเลยทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจความรู้ที่เราดูแลตัวเองส่วนใหญ่มันจะกลายเป็นการลดน้ําหนักโดยที่กล้ามเนื้อก็หายน้ําก็หายแต่ไขมันลดน้อยมันดูผอมครับแต่ว่าดูไม่เฟิร์มไม่กระชับเหมือนอย่างคนในภาพทางด้านซ้ายมือเห็นไหมครับลดน้ําหนักมันจะดูเพรียวดูซูบเซียวได้บางคนอันนี้คือลดน้ําหนักแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการลดน้ําหนักแบบโดยที่โฟกัสลดไขมันแฟตลอสเนี่ยไม่ใช่เวทลอสนะพอไขมันออกไปกล้ามเนื้อไม่หายครับเพราะฉะนั้นมันจะเฟิร์มกระชับมันดูมีส่วนทรงองค์เอวเห็นไหมแล้วก็ดูสดใสนั่นคือการลดน้ําหนักหรือลดไขมันที่ถูกต้องครับทุกคนเพราะฉะนั้นแค่ลดน้ำหนักกับลดไขมันเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่เราไปคุยกับผู้คนได้มันดูเราเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะนะครับทุกคนโอเคนะครับเอาล่ะเมื่อเราจะลดน้ำหนักนะครับเนี่ยที่ผมพูดไปตะกี้นะครับตั้งเป้าหมายการลดและควบคุมน้ำหนักคือลดน้ำหนักลดไขมันคงมวลกล้ามเนื้อครับทุกคนแน่นอนครับเวลาเราลดน้ำหนักนะครับไขมันมันก็จะลดตามโดยส่วนใหญ่นะเพียงแต่ว่าการที่น้ำหนักลงมาบางคนบอกลดน้ำหนักเนี่ยเอ๊ะทำไมน้ำหนักลงไม่เยอะหรือแทบไม่ลงแต่ทำไมหุ่นดีขึ้นล่ะอ๋อนะครับเพราะว่าการลดน้ำหนักที่มีคุณภาพสูงนะครับเรียกว่าเจ๋งอ่ะก็คือเราลดไขมันแล้วคือไขมันลดลงแล้วแต่กล้ามเนื้อมันเพิ่มด้วยลดไขมันมาได้2 กิโลแต่กล้ามเนื้อเพิ่มอีก2 กิโลสมมุตินะปรากฏน้ำหนักคงที่หุ่นดีขึ้นเฟิร์มขึ้นดูเหมือนผอมลงแต่น้ำหนักไม่ลงไอ้นี่ถือว่าสุดยอดที่สุดเลยนั่นคือการลดน้ำหนักเนาะแน่นอนตั้งเป้าหมายครับนะลดน้ำหนักลดไขมันให้พยายามคงมวลกล้ามเนื้อเอาไว้และจริงๆคำว่าคงมวลกล้ามเนื้อคือใหญ่กล้ามเนื้อมันหายอ่ะตัวกล้ามเนื้อสําคัญนะครับเพราะถ้ากล้ามเนื้อหายมันจะโยโย่ได้ครับทุกคนเหมือนคนที่โยโย่เราเคยได้ยินใช่ไหมลดน้ําหนักกินยาลดน้ำหนักสุดท้ายลดน้ําหนักได้ปรากฏที่เขาลดน้ำหนักได้ปรากฏกล้ามเนื้อก็หายไปด้วยสุดท้ายพอกินอะไรนิดเดียวก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเพราะว่าไม่มีกล้ามเนื้อมาเผาผลาญนะครับทุกคนมันก็เก็บเป็นไขมันมันกลายเป็นโยโย่เอฟเฟกต์ทวีคูณนะลดน้ําหนักมาได้ดีใจกลับไปอีก2-3 เดือนอ้วนเป็นทวีคูณอย่างเงี้ยเยอะโยโย่เพราะกล้ามเนื้อมันหายนะครับทีนี้ก็บอกว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการลดน้ำหนักที่ยั่งยืนครับซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า6 ถึง 12 เดือนนะครับหนึ่งสำคัญเลยนะอย่าสนุกกับการลดเร็วเพราะเสียสุขภาพแล้วก็เสียหายมามากมายเลยนะครับการลดเร็วเพราะฉะนั้นเป้าหมายการลดน้ำหนักนะครับต่อสัปดาห์เขาบอกว่าไม่ควรเกิน1 กิโลต่อสัปดาห์อันนั้นจะดีและปลอดภัยที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีน้ําหนักเยอะการลดน้ำหนักในช่วงแรกมันอาจจะลดมากนะครับเพราะว่าน้ําก็หายอะไรก็หายด้วยเนาะเวลาเราเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักนะครับเพียงแต่ว่าโดยธรรมชาติก็ไม่ควรเกิน1 กิโลต่อสัปดาห์จะปลอดภัยที่สุดนะครับแต่โดยปกติถ้าปลอดภัยที่สุดก็คือลดอาทิตย์ละครึ่งโลแล้วไอ้อาทิตย์ละครึ่งโลนั้นก็เป็นไขมันเนี่ยไอ้สุดยอดเลยครับทุกคนทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นความรู้นะครับที่ทําให้เราลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นคือเราเข้าใจการใช้หรือการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเราในแต่ละวันซึ่งทุกคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับคืออาหารที่เรากินเนี่ยจริงๆอาหารที่เรากินทั้งหมดนี่ครับมันนําไปใช้อยู่ในกระบวนการเผาผลาญพื้นฐานนะหรือเรียกว่า BMR คือเราอยู่นิ่งๆมันก็ใช้อ่ะประมาณ60-65%เลยนะครับทุกคนนี่คือมวลเนี่ยใหญ่มากที่ร่างกายใช้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจศาสตร์การลดน้ำหนักเนี่ยเราก็มาทํางานกับตรงเนี้ยเรียกว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้ดูเหมือนเวอร์นะครับแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะเราเข้าใจหลักการของ BMR แล้วเรากินให้ได้หลักของ BMR มันก็จะลดน้ำหนักได้อยู่เฉยๆก็ผอมได้ประมาณนั้นเนาะเพียงแต่ว่าเอาละนั่นเป็นขั้นต้นที่เราควรเข้าใจเนาะทีนี้ในส่วนอื่นก็คือออกกําลังกายนะครับก็ใช้พลังงานประมาณ25-35%นะและการย่อยอาหารอีก5-10%เพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจหลักการนี้เราก็เอาหลักที่เราเข้าใจแบบนี้มาลดน้ำหนักสรุปว่าเห็นไหมครับหลายคนอยากลดน้ำหนักก็เลยหาซื้อรองเท้าหาซื้อชุดกีฬาหาซื้อเครื่องออกกําลังกายกะว่าออกกําลังกายจะลดน้ําหนักแต่ไม่เคยคิดปรับการกินเลยผมบอกว่าลดยากมากเลยแต่ทุกคนจะยอมแพ้นะเครื่องอุปกรณ์ออกกําลังกายจะกลายเป็นที่ตากผ้านะครับเพราะว่าอะไรครับอาหารที่เรากินเข้าไปมันเอาไปใช้การออกกําลังกายประมาณ25-35%แค่นั้นเองนะครับไม่ได้เยอะเลยเนาะ
เพราะฉะนั้นเหนื่อยเลยครับถ้ากินไปแล้วแล้วออกกำลังกายเพื่อเอาไขมันออกเอาพลังงานออกเหนื่อยเลยเราไม่เข้าใจถ้าคิดอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเราปรับการกินเข้าใจหลักการเผาผลาญมันจะลดน้ำหนักได้แบบธรรมชาติแล้วถ้าเราสนุกกับการออกกำลังกายด้วยยิ่งลดง่ายใหญ่เลยครับทุกคนนี่คือผลที่เราต้องเข้าใจหลักการของ BMR นะครับเดี๋ยวก็ไปเจาะลึกกันเล็กน้อยในสาระหลักๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เป็นพื้นฐานเนาะหลักการรักษาสมดุลของพลังงานคือหลักการใช้พลังงานคือการใช้พลังงานของร่างกายเท่ากับพลังงานที่เราได้รับไปใช้คือใช้หมดเราก็จะไม่อ้วนครับมันคงที่แต่ถ้าการใช้พลังงานเนี่ยมันมากกว่าการได้รับเราควบคุมการที่ได้รับและใช้พลังงานได้มากน้ำหนักเราก็ลดลงครับในขณะเดียวกันถ้าเรารับพลังงานมาแล้วแต่เราใช้ไปน้อยกว่าน้ำหนักเราก็เพิ่มขึ้นก็เป็นสมการง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งเป็นปกติทั่วไปที่เราควรจะเข้าใจเนาะพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราก็ควบคุมการได้รับเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเราควบคุมการได้รับพลังงานคือการที่กินเข้าไปควบคุมได้ดีกินได้เป็นนะครับเราถึงผอมได้แล้วการใช้พลังงานเราไม่ควบคุมเหรอจริงๆการใช้พลังงานหลักๆมันถือว่ามันใช้ใน BMR ใช้ในการย่อยอาหารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงควบคุมการกินให้ดีควบคุมการรับให้ดีน้ําหนักเราก็จะเริ่มลงครับเพียงแต่ว่าเวลาเราลดลงไประยะหนึ่งมันอาจจะคงที่ได้นะเราก็มาปรับการออกกําลังกายการเวทเทรนนิ่งนิดหน่อยเดี๋ยวน้ําหนักก็จะลงต่อได้เลยนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะทีนี้วิธีการคํานวณการเผาผลาญพลังงานหรือ BMR ก็คํานวณตามนี้ได้แต่ถ้ามีตาช่างมันบอกแล้วนะครับคนแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราคำนวณการใช้พลังงานร่างกายเนี่ยมันต้องคูณอัตราตัวแปรตัวนี้ด้วยเรียกว่าค่า TD ครับทุกคน Total Daily Energy Expenditure นะครับเราก็ต้องคูณไปด้วยอย่างเช่นเรารู้ BMR แล้วคำนวณได้แล้วหรือช่างขึ้นตาช่างแล้วแล้วเราทำงานอยู่กับที่แล้วไม่ค่อยออกกำลังกายถามว่าร่างกายต้องการพลังงานเท่าไหร่ที่เราควรจะกินเข้าไปเนาะก็คือ BMR คูณ1.2เป็นปริมาณอาหารเป็นพลังงานเป็นแคลอรี่ที่เรากินต่อวันได้แล้วเราไม่อ้วนประมาณนี้แต่ถ้าเราออกกําลังกายบ้างอาจจะต้องคูณ1.375เอา BMR ไปคูณเราก็จะรู้ปริมาณแคลอรี่โดยรวมๆว่าเรากินได้ประมาณไหนนะทุกอย่างก็กะด้วยสายตาที่มองว่ามันแคลอรี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้นะหรืออาจจะลองศึกษาที่เขาสรุปไว้ก็ได้เพื่อกะคร่าวๆนะครับลองกินดูประมาณนึงเนาะเพราะการเข้าใจ BMR และการเข้าใจพฤติกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันเราเป็นยังไงเราก็ออกแบบการกินเฉพาะบุคคลได้ตามนี้ครับเพราะเราจะไปกินเหมือนคนอื่นไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเรามีกิจกรรมของชีวิตไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเข้าใจหลักการนั้นแล้วเราก็มาคํานวณการลดน้ำหนักได้เลยว่าเราอยากลดน้ำหนักสักเท่าไหร่ดีนะครับเราก็มาปรับพลังงานที่เราควรกินต่อวันนะครับหลักการง่ายๆประมาณนี้สไลด์นี้ก็สําคัญนะเพียงแต่ว่าผมคงไม่เจาะลึกวันนี้นะครับเดี๋ยวเจาะลึกกันก็ไม่จบเพียงแต่ว่าเอาง่ายๆว่าถ้าเราลดแคลอรี่อาหารได้ทุกๆ7,000แคลอรี่นะครับน้ำหนักเราจะลดลง1 กิโลครับทุกคนแล้วเราก็คำนวณดูครับว่าอัตราพลังงานที่ร่างกายใช้และไม่อ้วนเท่าไหร่เราก็กินอย่างต่ำได้60%นะคำนวณเอาตรงนั้นมาตั้งแล้วคูณได้60%ถือว่าเป็นขีดต่ำเลยอยากกินได้ต่ำกว่านั้นเนาะแล้วก็ลองคำนวณดูครับเนี่ยเราก็จะเห็นทิศทางน้ำหนักจะลดลงกี่กิโลผ่านไปกี่วันก็แล้วแต่เราคำนวณได้นะครับทุกคนทีนี้หลักการควบคุมน้ำหนักที่ยั่งยืนก็เอาสองประเด็นหลักๆนะคือลดแคลอรี่ที่รับประทานต่อวันไอ้นี่คือปรับการกินครับทุกคนทีนี้คือธรรมชาติก็บอกว่าถ้าเราปรับการกินนะแล้วไอ้แคลอรี่ลดลงประมาณ300 ถึง 500 กิโลแคลอรี่เนี่ยแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราลดน้ำหนักได้ง่ายนะครับแล้วก็ไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญบ้างเช่นออกกําลังกายเคลื่อนไหวร่างกายการเดิน19,000ต่อวันแต่ดูเหมือนง่ายนะเนี่ยดูแล้วเหมือนง่ายแต่พอไปปฏิบัติจริงๆหลายคนปฏิบัติไม่ค่อยได้นะแต่ว่าก็เอาล่ะเราก็ต้องเริ่มต้นครับให้สนุกกับการปรับครับค่อยๆปรับมันไม่ได้ดั่งใจเราทีเดียวเนาะเพียงแต่ว่าเอาล่ะเรามีตาช่างอยู่แล้วเราก็ลองช่างดูครับ2-3 วันหรือ1 อาทิตย์ช่างทีนึงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเองควรจะปรับอะไรบ้างมันจะได้มีแรงบันดาลใจนะครับทุกคนแล้วก็ความรู้อื่นก็ปรึกษากันได้ครับว่าการปรับอาหารปรับยังไงนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งเป็นองค์ความรู้คือเราต้องเข้าใจเรื่องของฮอร์โมนอินซูลินครับทุกคนฮอร์โมนอินซูลินคือฮอร์โมนที่ผลิตมาจากตับอ่อนนะครับมันเป็นฮอร์โมนที่มีประโยชน์เนาะเพียงแต่ว่าฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันจะทํางานกับอาหารที่เป็นแป้งและน้ําตาลเป็นหลักเลยครับนะเพราะว่าถ้าเรากินแป้งและน้ําตาลเข้าไปมากๆนะครับร่างกายเราก็จะเต็มไปด้วยน้ําตาลเนี่ยมันความหวานเป็นน้ําตาลในเลือดนะครับฮอร์โมนอินซูลินจะหลั่งออกมาเพื่อเก็บน้ําตาลให้อยู่ในระดับเกณฑ์ปกติแล้วก็จะนําพวกนี้ไปสู่เซลล์ให้เป็นพลังงานนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นการเข้าใจฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันทำให้ลดน้ำหนักได้ง่ายครับทุกคนเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดถัดไปแล้วกันเนาะแน่นอนจริงๆกับ
โปรตีนก็มีผลต่ออินซูลินเนาะแต่ว่าตัวที่อันตรายมากๆกับอินซูลินคือแป้งน้ําตาลครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กินแป้งน้ําตาลเข้าไปมันจะกลายเป็นน้ําตาลในเลือดครับพอน้ําตาลในเลือดเกินเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินก็จะเก็บคือรักษาระดับน้ําตาลในเลือดแล้วมันเอาจะเก็บแล้วไปเก็บเป็นอะไรเก็บเป็นไขมันครับทุกคนเพราะฮอร์โมนอินซูลินก็เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับไขมันโดยตรงเลยเนาะดูกันต่อไปครับนี่ในสรุปฮอร์โมนอินซูลินกับการสะสมไขมันนะเมื่อไหร่ที่ฮอร์โมนอินซูลินออกมาแสดงว่าเรากินพวกแป้งน้ําตาลเข้าไปเยอะเนี่ยครับมันออกมาครับเมื่อไหร่ที่มันออกมาเนี่ยการเผาผลาญไขมันที่เก็บสะสมตามร่างกายเจ้าจะหยุดลงอันนี้ก็เรียกว่าปิดเปิดสวิตช์นะครับเมื่อไหร่ที่ร่างกายเรานะครับไม่มีฮอร์โมนอินซูลินในเลือดร่างกายจะดึงไขมันที่เก็บสะสมในร่างกายมาใช้งานครับทุกคนแสดงว่าถ้าเรากินบ่อยๆไปครับฮอร์โมนอินซูลินหลั่งตลอดเวลามันทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันปิดสวิตช์หรือมันล็อกในการดึงไขมันมาใช้ทั้งที่ร่างกายเก็บไขมันไว้เพื่อจะเอามาใช้นะครับจริงๆร่างกายไม่ได้เก็บไว้เล่นๆนะจริงเก็บไว้เอามาใช้เพียงแต่ว่าเรากินก็ไปเกินไม่รู้เอาไปไหนก็เก็บตั้งใจเอามาใช้เพราะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องฮอร์โมนอินซูลินเราก็ลดน้ําหนักยากแต่พอเราเข้าใจและจัดการได้เราจะลดน้ําหนักได้ง่ายครับทุกคนสรุปว่าฮอร์โมนอินซูลินออกมาจะทําให้เราอ้วน พูดภาษาเป็นตุ๊กตาอย่างนี้แล้วกันเนาะเราอ้วนง่ายขึ้นมั้งเถอะลดน้ำหนักก็ยากขึ้นนะครับทีนี้พอเราเข้าใจฮอร์โมนอินซูลินปั๊บเราก็จะมาเริ่มปรับการกินครับทีนี้สไลด์เนี่ยจะได้เข้าใจว่าทําไมเรากินกินแล้วมันอ้วนล่ะนะครับทุกครั้งที่เรากินอินซูลินจะหลั่งออกมาครับโดยเฉพาะกินคาร์โบไฮเดรตจริงอาหารทุกอย่างเนี่ยกินเข้าไปส่วนใหญ่อินซูลินจะหลั่งเนาะยกเว้นพวกอาหารบางประเภทนะพวกวิตามินเกลือแร่นี่ไม่หลั่งแต่ว่าเอาล่ะหลักๆที่หลั่งและทําให้เราอ้วนคือกินคาร์โบไฮเดรตกินน้ําตาลพวกนี้กินแป้งพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมื้อเช้าเรากินปั๊บมันก็หลั่งออกมาใช่ไหมครับระหว่างแต่มื้อเที่ยงบางทีเรากินโน่นกินนี่ใช่ไหมระหว่างมื้อกินกาแฟบ้างอะไรบ้างมีน้ําตาลลักษณะการกินแบบนี้ครับมันทําให้อินซูลินอยู่ในเลือดตลอดทั้งวันนะครับพอช่วงเย็นกินเสร็จเห็นไหมก่อนนอนระหว่างจะกินนมเปรี้ยวกินอะไรอีกหลายคนคิดว่ามันดีแต่ปรากฏว่าพอกินปั๊บอินซูลินหลั่งมาอีกเมื่อไหร่อินซูลินหลั่งออกมาร่างกายจะไม่สามารถเผาผลาญไขมันที่เก็บสะสมอยู่ได้เมื่อกระบวนการแบบนี้มันเกิดขึ้นสม่ําเสมอวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าร่างกายก็เลยสะสมไขมันอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยอ้วนนะครับทุกคนพอเข้าใจไหมทีนี้ถ้าเราอยากจะไม่อ้วนหรือลดการอ้วนเราก็เริ่มบล็อกวงจรตรงนี้ออกไปโดยการปรับการกินครับเพราะการกินแบบเดิมๆส่วนใหญ่เนี่ยอ้วนทุกคนพวกเราสังเกตไหมล่ะส่วนใหญ่อ้วนทุกคนนะครับอ้วนแล้วลดยากด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องเกี่ยวข้องกับการทํางานกับฮอร์โมนอินซูลินครับเราไม่เคยรู้ผมเองก็ไม่เคยรู้พอเราเข้าใจปั๊บอ๋อมันแค่นี้เองเราก็จัดการให้อินซูลินออกมาเป็นเวลาอย่าให้มันออกมามากก็แค่นั้นเดี๋ยวเราจะผอมลงได้ไม่ยากครับทุกคนโดยปรับสิ่งที่กินและปรับการกินปรับยังไงล่ะประเด็นแรกนะครับการปรับการกินคือปรับเวลาที่กินก่อนปรับเวลาที่กินคือกินเป็นมื้อเราใช้หลักการ4-4-12แบบนี้กิน3 มื้อนะโดยปกติคนเราเนี่ยนะครับเอาไว้เป็นปกติก่อนนะกิน3 มื้อนะมื้อเช้ากินเสร็จเว้นไป4 ชั่วโมงแล้วก็กินมื้อที่2เป็นมื้อเที่ยงนะฮะกินมื้อเที่ยงเสร็จเว้นไปอีก4 ชั่วโมงแล้วมากินมื้อเย็นกินมื้อเย็นเสร็จเว้นยาวๆไปอย่างน้อย12 ชั่วโมงแบบเนี้ยถ้าเราปรับการกินแบบนี้ร่างกายเราก็จะฟื้นฟูกระบวนการเผาผลาญมันดึงไขมันมาใช้ได้ง่ายขึ้นครับทุกคนน้ําหนักเราก็จะเริ่มลดครับแค่เราปรับเวลาที่กินน้ําหนักเราก็จะเริ่มลงแล้วนะครับทุกคนเพียงแต่ว่าเอาล่ะไหนเราจะลดน้ําหนักแล้วเราต้องปรับอาหารที่กินด้วยนอกจากปรับเวลาการกินแล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็กินอาหารที่ถูกด้วยกินอาหารที่อินซูลินหลั่งน้อยลงนะเข้าใจหลักของ GI ไกลเซมิกอินเด็กซ์พวกนี้นะเราก็จะลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเอาล่ะเราปรับเวลาที่กินและปรับอาหารที่กินกินให้ถูกนะกระบวนการลดน้ำหนักก็จะง่ายขึ้นครับเดี๋ยวเทคนิคการปรับการกินว่ากินยังไงถึงถูกเนี่ยมันจริงมันง่ายๆนะครับถ้าจะบอกเลยก็คือกินแล้ว1 มื้อเนี่ยมันอยู่ได้ครบ4 ชั่วโมงโดยไม่หิวนั่นคือเป็นพื้นฐานเลยที่ผมใช้ว่าโอเคสันนิษฐานว่ากินเป็นแต่เมื่อไหร่ที่เราปรับการกินแล้วปรากฏกินมื้อที่หนึ่งแล้วอยู่ไม่ครบ4 ชั่วโมงแล้วมันหิวโอ้เดือดร้อนเลยใช่ไหมครับทุกคนนั่นแสดงว่ามื้อที่กินกินไม่เป็นครับเพราะถ้าเรากินเป็นคือกินโปรตีนได้ปริมาณกินไขมันดีได้ปริมาณนะครับแล้วก็ปริมาณอาหารก็เหมาะสมด้วยเนี่ยเราจะอยู่ได้โดยที่ไม่หิวหรืออาจจะหิวเล็กน้อยแบบนี้ครับทุกคนค่อยๆฝึกกลับไปนะครับโอเคสรุปว่าเริ่มปรับการกินคือปรับเวลาที่กินกับปรับอาหารที่กินนะครับก็จะกลายเป็นภาพนี้นะจากภาพด้านบนกลายเป็นสู่ด้านล่าง
เราก็จะเริ่มลดน้ําหนักได้อย่างมีนัยยะสําคัญแน่นอนครับทุกคนนี่คือการตับการกินแบบ Atomic Day นะครับส่วนการออกกําลังกายนะอันนี้อาจจะจะเป็นในระยะยาวนะครับทุกคนนะเพื่อให้เรามีกล้ามเนื้อนะครับเพราะบางคนถ้าไม่มีกล้ามเนื้อเป็นไงครับโอ้โหนี่ต้องสร้างกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อก็สองอย่างครับหนึ่งออกกำลังกายสองกินโปรตีนให้ถึงนะครับแล้วก็ออกกำลังกายแบบแรงต้านเนี่ยมันก็จะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีครับทุกคนนะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะไม่จบนะครับนี่แล้วก็ถ้าเราเข้าใจหลักการนะครับมันก็จะง่ายขึ้นใช้ความรู้นิดหน่อยอันนี้ไม่ยากอันนี้ผมไม่เจาะแล้วกันเนาะไม่ว่ากันไปนะครับการออกกําลังกายต่อเนื่องก็จะช่วยในการเผาผลาญและคงมวลกล้ามเนื้อได้ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปรับการกินอย่างเดียวแน่นอน60 วันเราลดได้แน่นอนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการจะลดน้ําหนักหรือดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเราต้องออกกําลังกายช่วยเนี่ยสําคัญที่สุดนะครับในระยะยาวนะครับมันจะฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับทีนี้อ่ะมาดูในหลักการเอจิทิกเดย์ตรงนี้อันนี้คือสไลด์นี้ถือว่ารวมหมดเลยครับถ้าพูดมาทั้งหมดตะกี้ไม่เข้าใจก็เอาสไลด์นี้ไปทํางานครับในทางเอจิทิกเดย์นะครับมาปรับการกินนะปรับการกินใช้โลคาร์บกู๊ดแฟตครับโลคาร์บไฮเดรตกู๊ดแฟตเพิ่มไขมันดีแล้วก็4-4-2คือปรับจังหวะการกินเป็น3 มื้อนะครับเว้น4 ชั่วโมงมื้อหนึ่งมื้อสองมื้อสองมื้อสามเว้น4 ชั่วโมงนะครับหลังจากมื้อสามเสร็จเว้นไปอีก12 ชั่วโมงกินแบบนี้นะครับเพื่อฟื้นฟูให้ร่างกายเนี่ยได้ดึงไขมันมาใช้ได้ง่ายนะครับเพราะถ้าเรากินเป็นเราจะผอมได้แน่นอนแล้วกินเป็นยังไงล่ะกินเป็นคือลดกินแป้งแปรรูปและน้ําตาลของหวานทั้งหมดเนี่ยควรจะเลือกเลยนะถ้ากินก็กินในมื้อได้บ้างนะครับเพียงแต่ว่าช่วงแรกควรจะเลือกดีกว่านะครับแล้วก็กินโปรตีนให้เพียงพอครับกินไขมันดีให้เหมาะสมกินวิตามินและแร่ให้ครบแล้วก็ปรับจังหวะการกิน4-4-2นี่คือกินเป็นแล้วจะผอมได้นะครับแล้วก็ตามแฮชแท็กนะครับกินของดีมีประโยชน์กินเป็นผอมได้กินเป็นไม่อ้วนปรับจังหวะการกิน Atomic Day นั่นคือชุดเดิมของ Atomic Day แต่วันนี้เรามีชุดความรู้แล้วว่าจุลินทรีย์ในลำไส้มีผลต่อความอ้วนครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะใส่ใจเรื่องการปรับสมดุลในลำไส้ตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อการลดน้ำหนักนะครับจุลินทรีย์อ้วนจุลินทรีย์ผอมสําคัญแน่นอนเอาปรับให้มันสมดุลนะครับแล้วก็มีผลต่อการลดไขมันเจ้าท้องได้ง่ายด้วยนี่คือ Atomic Day ชุดใหม่นะครับคือบวกการปรับสมดุลจุลินทรีย์เข้าไปด้วยนะครับกินของดีเป็นประโยชน์กินอะไรล่ะดูด้วยสายตาสนุกสนุกครับหลีกเลี่ยงอาหารขยะและเลือกกินอาหารสุขภาพนะครับอาหารขยะเป็นไงบ้างครับอย่างเช่นเนี่ยดูมันฝรั่งทอดเบอร์เกอรี่หน้าผัดลมอาหารจานด่วนผลิตภัณฑ์จากนมโอ้อร่อยทั้งนั้นเลย แต่มันทําให้เราอ้วนนะครับทุกคนนะเลือกกินอาหารที่ดีล่ะอาหารที่ดีต่อสุขภาพคืออาหารที่ไม่แปรรูปอะครับทุกคนจริงๆมันก็กินได้ทุกเรื่องนะแต่กินให้พอเหมาะแล้วกันนะครับอาหารที่ไม่แปรรูปส่วนใหญ่ดีทั้งนั้นแหละครับแล้วก็เลือกกินตามใจชอบนะกินไข่กินผักกินเนื้อกินปลากินผลไม้นะครับตามสมควรก็อย่าไปกลัวมันมากนะครับสิ่งที่เราน่ากลัวมากกว่าคืออาหารแปรรูปกับอาหารขยะส่วนอาหารธรรมชาติกินได้แต่กินให้พอดีเอาง่ายๆมากินได้ทุกเรื่องอาหารธรรมชาตินะครับจะกินทุเรียนได้ไหมกินได้กินเงาะกินลองกองได้ไหมกินได้หมดแล้วก็กินกล้วยได้ไหมกินได้หมดเพียงแต่ว่ากินให้พอดีอย่ากินให้มากเกินนะเป็นอาหารธรรมชาติคืออาหารที่ดีต่อสุขภาพอาหารขยะอาหารแปรรูปอันไหนก็แล้วแต่ที่แปรรูปคือไม่เห็นตัวตนเลยว่าผลิตมาจากอะไรอันนี้เรียกว่าอาหารแปรรูปทั้งหมดหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราจะสุขภาพดีขึ้นครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะผมให้หลักการประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูผลประกอบการเราด้วยนะโอ้เนี่ยกินตามที่เปรี้ยวว่าแล้วไม่เห็นลดลงเลยให้ตัวตาช่างบ่งบอกว่าเรามาถูกทางไหมจริงไหมบางกินเรากินอาหารที่ดีคือบางทีอาจจะกินคาร์โบไฮเดรตที่มากไปไงครับอาจจะกินไขมันที่เยอะไปหรือบางกินอาจจะกินผลไม้มากไปอันนี้ก็มีผลต่อน้ําหนักทั้งนั้นเอาว่ากินแล้วให้พอดีปรับตามน้ําหนักที่เราชั่งขึ้นมานะอ๋อถ้ายังไม่ลงเราก็ปรับนะครับส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าถ้าเรากินถูกเนี่ยมันก็ลดแน่นอนนะครับประมาณนั้นปรับยังไงล่ะนี่เอาที่ผมปรับเองจัดจานง่ายสุดสนุกสนุกนะอยากกินอะไรก็ใส่จานเราจะได้เห็นหมดแล้วว่าเรากินอะไรนะครับนะแล้วก็ในจานเพื่อนไม่เห็นมีผักผลไม้อะไรมากเลยแล้วมันจะครบเหรอเรามีดับเบิลเอ็กซ์นะครับทุกคน จบครับทุกคนนะถ้าจัดจานแบบนี้ได้ผมคิดว่าเนี่ยกินเน้นโปรตีนนะฮะลดคาร์โบไฮเดรตนะลดน้ําตาลตรงนี้แล้วเพิ่มโปรตีนเข้าไปนะมีถั่วมีอัลมอนด์มีปลามีไข่เนี่ยโปรตีนเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้ากินผักผลไม้อื่นนะก็กินเติมเข้าไปครับแต่ของเราบางทีจัดการยากก็กินน้ำเล็กง่ายสุดนะถ้าทําได้ทําแบบซ้ายมือสุดเลยครับทุกคนดีเลยกินได้ทุกมื้อตลอดไปแต่ถ้าปรับการกินยากก็ใช้
ขวามือครับนะใส่บอดี้คีเข้าไปโปรตีนอย่างเงี้ยครับครบเครื่องอยู่แล้วนะครับนั่นคือตัวช่วยไงครับทุกคนเนาะเลือกแบบไหนดีครับทุกคนจะเลือกขวามืออย่างเดียวอันนี้ก็ได้ครับถ้ามีตังนะแล้วก็สนุกด้วยง่ายด้วยเพียงแต่ว่าเราก็กินได้เป็นธรรมชาติบ้างครับทุกคนกินได้เหมือนเพื่อนบ้างกินอาหารปกติบ้างมื้อไหนไม่สะดวกก็กินบอดี้คีอันนี้ง่ายสุดนะครับแต่ว่าช่วงอยู่ในโปรแกรมถ้าเราใช้บอดี้คีเลยก็จะดีมากครับเพราะว่ามันจะได้ผลเร็วนะครับแล้วก็หกพฤติกรรมที่เราควรคำนึงถึงในการลดน้ําหนักเนาะในการลดน้ำหนักให้ประสบความสำเร็จต้องคํานึงถึงหลายๆองค์ประกอบนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสรุปง่ายๆนะประเด็นแรกคือโภชนาการหรืออาหารที่กินเนาะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับนี่เน้นไปที่สารอาหารให้ห้าหมู่ครบถ้วนทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนี่ยกินให้ครบนะครับแต่คาร์โบไฮเดรตเรากินคาร์โบไฮเดรตดีแล้วก็ปริมาณพอเหมาะก็แค่นั้นเองนะครับอีกเรื่องของมันของทอดไขมันทรานเป๊ะตามเอจีที่ดีเลยนะที่เอเมสรุปมาออกกําลังกายอันนี้ออกกําลังกายก็สำคัญนะครับแต่ว่าถ้าช่วงแรกยังออกกําลังกายไม่ได้ไม่ต้องกังวลครับเริ่มปรับการกินก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มการออกกําลังกายไปนะครับตามสมควรก็มีผลต่อการลดน้ำหนักนะครับไมค์ทัศนคติก็จําเป็นนะครับทุกคนในการลดน้ําหนักเนาะเป็นสนุกกับการดูแลตัวเองเดี๋ยวจะง่ายเองนะต่อไปการนอนครับทุกคนควรพักผ่อนนะครับ7 ถึง 9 ชั่วโมงต่อวันถึงจะมีผลต่อการฟื้นฟูสุขภาพได้ดีนะครับต่อการลดน้ำหนักถ้านอนน้อยลดน้ำหนักยากนะครับทุกคนเป็นควรนอนให้ดีนะครับแล้วก็ความเครียดอันนี้ก็มีผลมากเลยฮอร์โมนคอร์ติซอลจะออกมานะครับทุกคนทําให้กระบวนการหลอกหลานมันรวนได้นะครับทําให้เรากินมากขึ้นด้วยบางทีความเครียดนะการดื่มน้ํานี่วิจัยออกมาแล้วนะครับเป็นการดื่มน้ํามากๆ2 ถึง 3 ลิตรนะถ้าอยากลดน้ำหนักผมว่ากินประมาณสัก3 ลิตรต่อวันนะครับก็จะทําให้เราเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้ดีนะครับรักษาเรื่องของไมโครไบโอมด้วยนะจุลินทรีย์นะครับประมาณนั้นก็สําคัญแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ซึ่งจะเป็นกุญแจที่จะปลดล็อกการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนเลยนะครับทุกคนอันนี้นักวิทยาศาสตร์นิวไรพบว่าคนที่มีน้ําหนักตัวเท่ากันและปรับพฤติกรรมเหมือนกันแต่ลดน้ำหนักได้แตกต่างกันเหตุผลก็คือสุขภาพลำไส้ครับทุกคนที่ต่างกันเนื่องจากการมีสุขภาพลำไส้ที่ดีที่สมดุลนะครับจะทําให้เราลดน้ำหนักได้ง่ายได้ผลอย่างยั่งยืนนี่คือสิ่งที่เรามาปรับการนักวิทยาศาสตร์นิวไรออนเวที่เราต้องดูแลใส่ใจเรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ตัวช่วยก็มีแล้วด้วยในนิวทรีไลท์ทุกวันนี้นะครับโอเคทำไมต้องเป็นนิวทรีไลท์ล่ะผมคงไม่เจาะลึกนะว่าเราคือเบอร์หนึ่งของโลกอ่ะนะครับทุกอย่างชีวภาพหมดนะคุณภาพทุกอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็การลดน้ำหนักถ้ามาจากการอาหารมื้อใดยากนะครับบอดี้คีชัวร์สุดครับทุกคนเป็นปฏิบัติทดแทนมื้ออาหารที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับก็ลองไปศึกษาบอดี้คีเพิ่มเติมนะครับวันนี้มีอยู่5 รสอร่อยทุกรสครับทุกคนใช้ให้สนุกครับมื้อไหนที่ไม่สะดวกก็กินบอดี้คีจบแค่นี้ครับมื้อไหนที่กินมื้ออื่นได้ก็กินมื้ออื่นไปกับเพื่อนบ้างจริงไหมครับทุกคนไม่ใช่เช็คแต่บอดี้คีอย่างเดียวนะก็กินให้มันสนุกอะครับทุกคนบอดี้คีคือตัวช่วยบอดี้คีไม่มีหน้าที่ที่จะช่วยเราลดน้ำหนักนะบอดี้คีเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราจัดการอาหารได้ง่ายขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับมันจะได้ง่ายหลายคนไปคาดหวังกับบอดี้คีกินแล้วไม่ผอมอย่าไปคาดหวังอย่างนั้นครับนะบอดี้คีออกแบบมาดีมากนะครับเพื่อให้มื้ออาหารของเรามันสมบูรณ์ต่อ1 มื้อเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพได้อย่างยอดเยี่ยมประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะนี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุดพื้นฐานในเอจีที่คือเดย์ของเราในชุดใหม่ก็มี4 ตัวนี้นะครับ1บอดี้คี2ออเพนโปรตีน3ดับเบิลเอ็กซ์4โพสต์ไบโอติกนะครับซึ่งจะช่วยดูแลไขมันในช่องท้องของเราและปรับสมดุลจุลินทรีย์ตรงนี้นะครับตัวช่วยก็จะมีสารสกัดจากโมโนโอเวนบลัดนะก็คืออิกไนท์เอกอิกไนท์แล้วก็สารสกัดจากชาเขียวก็จะกินเป็นตัวช่วยเพิ่มเร่งในการเผาผลาญไขมันก็ตัวนี้นะครับแล้วใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อมีตังค์ครับทุกคนถ้ามีตังค์อ่ะออกกําลังกายโอเคไหมประมาณนี้เนาะวิธีกินกินยังไงถ้าเราใช้โปรแกรมหวังผลเลยเนี่ยก็แนะนําให้เริ่มต้นด้วยโปรตีนบอดี้คีวันละ2 มื้อใน14 วันแรกแล้วจัดการมื้ออาหารแบบนี้เราจะลดน้ําหนักได้ดีขึ้นครับแล้วก็เมื่อจัดมื้ออาหารได้อย่างมืออาชีพมากขึ้นเรียกว่าเข้าใจแล้วนะครับเราก็ค่อยทดแทนมื้ออาหารเนี่ยไปทดแทนในบอดี้คีในมื้ออื่นอาจจะเป็นมื้อเย็นแบบนี้ก็ได้ครับทุกคนตลอด60 วันแบบนี้น้ําหนักเราก็จะผมว่าลงแบบมีคุณภาพเลยนะครับอยากกินตัวไหนเพิ่มก็มีตังก็ซื้อเพิ่มกินได้เลยนะครับบอดี้คีโปรตีนมื้อเช้าว่าไปกินโปรตีนนะครับอย่างน้อยสัก2 ช้อนก็จะได้โปรตีน16 กรัมบวกกับบอดี้คี1 ซองก็17 กรัมมื้อหนึ่งก็ตรงนี้ก็33 กรัมโอ้มากพอนะครับทุกคนมื้ออื่นก็เข้าไปหาโปรตีนจากอาหารกินนะครับเราก็จะลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับทุกคน
โอเคแล้วมันดียังไงล่ะบริคีนะครับนี่แหละมันมีสารครบถ้วนนะครับอุดมไปด้วยโภชนาการอาหารที่เหมาะสมอันนี้คือสมบูรณ์แบบเลยวิจัยมาด้วยนะครับและช่วยควบคุมปริมาณที่เรารับประทานได้ง่ายไงครับทุกคนสะดวกอ่ะฉีกซองก็กินได้เลยนะครับช่วยให้ความสมดุลของพลังงานที่เหมาะสมโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่เนี่ยเหมาะสมอยู่ในซองแล้วก็อิ่มด้วยนะครับกินบริคีเนี่ยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีโปรตีนที่มากแล้วก็มีใยอาหารด้วยเนาะแต่สำหรับบางคนถ้ากินบริคีแล้ว1 ซองบวกโปรตีน2 ช้อนแล้วรู้สึกไม่ค่อยอิ่มนะหรือไม่เหมาะกับน้ําหนักตัวเองก็กินเพิ่มไข่เพิ่มถั่วเข้าไปได้นะครับในแต่ละมื้อนะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็สะดวกด้วยเนาะส่วนโปรตีนของเราก็นี่ครับโปรตีนเราออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วเนาะดูแลสุขภาพโดยรวมอยู่แล้วช่วยลดความอยากอาหารควบคุมความหิวได้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อกระตุ้นการเผาผลาญนะครับดีมากนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณต่อ1 มื้อนะฮะบริคีน1 ซองโปรตีน2 ช้อนก็33 กรัมนะครับเป็นก้องคำนวณดูครับว่าต้องการอย่างน้อยก็น้ำหนักตัวคูณ1.2นะโปรตีนนะประมาณอย่างนั้นนะอย่างเงี้ยถ้าน้ำหนัก60 กิโลต้องการโปรตีนประมาณ72 กรัมต่อวันครับทุกคนถึงจะลดน้ำหนักได้ดีนะประมาณนี้นะครับก็คำนวณอย่างนี้ได้แล้วก็ไปกินอาหารอื่นบ้างนะอย่ากินแต่ออเพนโปรตีนอย่างเดียวกินอาหารธรรมชาติได้เพราะว่าร่างกายเราก็ต้องการอาหารธรรมชาตินะครับจากถั่วจากเนื้อจากปลาจากอะไรก็แต่โยเกิร์ตกินได้หมดนะครับทุกคนที่เป็นอาหารประเภทโปรตีนกินให้เหมาะกับตัวเองแล้วกันนะครับวิตามินเกลือแร่ดับเบิลเอ็กซ์ครับทุกคนตามนี้เลยนะช่วยการลดหนักมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนตัวสุดท้ายนะคือโพสต์ไบโอติกทำงานในการลดไขมันในช่องท้องลดเส้นรอบเอวและเพิ่มสมดุลยูรีนซีในลำไส้2 เม็ดต่อวันพร้อมอาหารแนะนำให้กินมื้อเช้านะครับดังนั้นถ้ามีตังก็ใช้ได้เลยตรงนี้นะครับแต่ต้องมีตังจำกัดกินโปรตีนบริคีไปก่อนดับเบิลเอ็กซ์กับโพสต์ไบโอติกมีตังก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะจะได้สมบูรณ์นะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็ไขมันดีก็จําเป็นนะครับการลดน้ำหนักเราหลีกเลี่ยงไขมันเลวแต่ไขมันดีเรากินนะครับแต่กินให้พอดีเพราะถ้าเรากินให้พอดีการลดน้ำหนักจะลดน้ำหนักได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับยิ่งกินยิ่งผอมไขมันดีนะครับเพราะว่าทําให้เราอิ่มนานด้วยแล้วก็มันปรับสมดุลร่างกายหลายเรื่องด้วยนะครับนะไขมันดีเป็นอะไรมากเนี่ยจากถั่วจากน้ำมันมะกอกน้ำมันปลาก็ใช้ได้นะครับดาร์กช็อกโกแลตอะโวคาโดจากไข่จากเนยถั่วเนยอัลมอนด์ปลาพวกนี้ถือว่าอุดมไปด้วยไขมันดีแต่กินได้พอดีนะครับอย่ากินเกินกินเกินไม่มีอะไรดีทั้งอย่างนะครับแล้วก็น้ำมันปลาก็เป็นตัวเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไปกินได้เพราะว่าลดการอักเสบในร่างกายช่วยการเผาผลาญแล้วก็อีกอื่นอีกมากมายนะกินน้ำมันปลาก็ดีต่อสุขภาพจริงๆนะครับส่วนตัวช่วยตาแดงกัดจ้าเขียวก็ตามนี้เลยครับก็จะทําให้การเผาผลาญทํางานได้ดีขึ้นวิจัยมาโดยเฉพาะเลยนะครับลดไขมันตรงนี้ครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเรียกว่าไลโปโซมนะครับก็ทํางานได้ดีมากตัวนี้นะครับผมพิสูจน์มาแล้วนะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ช่วยมากก็คือสารสกัดจากมโนออเรนบัตนะครับอันนี้ก็ช่วยในการเผาผลาญทำงานหลายเรื่องเพื่อเราไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับดีมากนะครับนี่วิจัยอย่างดีเลยของอันนี้นะของเนติไลท์นะครับอันนี้ผมข้ามไปเลยนะครับโอเคก็สรุปตรงนี้เลยครับสารอาหารที่ช่วยในเรื่องการควบคุมน้ำหนักและการเผาผลาญนะครับทุกวันนี้ก็มีประมาณนี้สารอาหารอีกไหนคือเผาผลาญนะมีชาเขียวนะสารการโมโนเลนบลัดไอโซมอนทูโรสแอลกูตามีนนะครับอันนี้เป็นตัวเพิ่มการเผาผลาญส่วนอาหารประจำวันเราก็นี่ครับมีบริคีใช่ไหมมีโปรตีนมีไฟโตนิวเทรียนก็จากดับเบิลเอ็กซ์นะครับน้ำมันปลาพวกนี้นะครับโอเคสรุปนะครับถ้าเราใช้หลักการกินตามหลัก AGTD นะครับมันจะลดไขมันเก่าที่สะสมอยู่ออกจากธรรมชาตินะครับป้องกันไขมันใหม่สะสมเพิ่มเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกายปรับสมดุลของร่างกายเพิ่มระบบขับถ่ายด้วยเพราะมีไฟเบอร์ด้วยนะครับรูปร่างดีผิวพรรณดูสดใสสุขภาพดีขึ้นนะครับปฏิบัติให้สนุกครับแรกๆก็อาจจะต้องใช้วินัยกันนิดนึงนะเอาความรู้ไปใช้นิดนึงแต่ว่ายังไงก็แต่ถ้าเราตั้งใจนะเดี๋ยวเราจะได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องแน่นอนนะครับทำไปเรียนรู้ไปไม่จำเป็นต้องรู้ก่อนแล้วก็ค่อยทำนะทำไปเรียนรู้ไปปรับมื้ออาหารปรับจานอาหารดูแลน้ําหนักนะครับให้ผลลัพธ์จากที่เราทําเนี่ยมันสอนเราเดี๋ยวมันจะง่ายเองนะครับทุกคนแต่ถ้าเราไปซีเรียสนะฟังเปรี้ยวไม่เข้าใจเลยเอ้ยจะยังไงดีเริ่มต้นเลยครับจัดจานพวกนี้เริ่มกินเลยครับเริ่มจัดการทีละมื้อทีละมื้อเดินไปทีละก้าวเดี๋ยวง่ายหมดเลยครับทุกคนแล้วก็สนุกครับนี่คือการลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายของชีวิตครับทุกคนสุดท้ายมาพูดถึงโอกาสทางธุรกิจหน่อยนะถึงแม้ว่าเราไม่ดูตลาดลดน้ำหนักแต่ว่าชุดเนี้ยครับเป็นชุดที่เราใช้ดูแลสุขภาพเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไปทําตลาดน้ำหนักก็ได้นะครับแค่เปลี่ยนมื้ออาหารที่เราใช้จ่ายอยู่แล้วมาเป็นบอดี้คีโปรตีนทดแทนได้วันละมื้อเนี่ย
เราสร้างธุรกิจได้อย่างเหลือเชื่อนะครับทุกคนตามแผนการตลาดที่พี่แยงพูดเลยนะครับโปรตีนบอดี้คีสองตัวนี้ชุดหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่ครับ2,500นะแต่กินทั้งเดือนก็ตีว่าสักประมาณ5,000เนาะ5,000ก็ทดแทนอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งเป็นมื้อคุณภาพของเราครับทุกคนและถ้าเรามีกลุ่มคนที่ดูแลแบบเนี้ย20 คนเราก็มียอดธุรกิจเดือนละ100,000ได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับรายได้เดือนละ12,000แต่ถ้าเราขยายธุรกิจด้วยหลักการเอาค่าจ่ายมื้ออาหารมาสร้างธุรกิจนะไม่ว่าจะลดน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพมันก็เติบโตแบบนี้ได้ถ้าขยายไป4 กลุ่มทุกคนทําเป็นเหมือนเราดูแลคนรอบข้างนะซึ่งเรามีค่ามื้ออาหารกันอยู่แล้วครับจริงไหมครับ4 คนทําเป็นเหมือนเราเราก็จะมีรายได้ต่อเดือน85,500 บาทนะครับก็เป็นธุรกิจที่สวยงามแล้วก็สุขภาพก็จะดีด้วยจริงไหมครับแป้นนี่คือจุดที่ดีมากๆของการทําธุรกิจไปกับตลาดสุขภาพอย่างนิวชินไลท์โดยเฉพาะบอดี้คีกับโปรตีนนะครับทุกคนแล้วก็ธุรกิจจะยั่งยืนได้เพราะว่าตลาดสุขภาพยังไงก็จะอยู่กับทุกคนตลอดไปจริงไหมครับแป้นถ้าเราสร้างธุรกิจด้วยชุดสุขภาพธุรกิจเราก็จะแข็งแกร่งนะเราสร้างธุรกิจได้แข็งแกร่งจริงๆแป้นสุดท้ายแล้วธุรกิจเราก็เริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ได้แต่ว่าสุดท้ายเราไปสร้างอนาคตกับตลาดสุขภาพโดยใช้หลักการความรู้ในจีทิคิเดในการดูแลธุรกิจของเราดูแลผู้คนรอบข้างเราให้ทุกคนโชคดีครับทุกคนมีทั้งสุขภาพดีและมีธุรกิจที่ดีไปด้วยกันนะครับประมาณอย่างนี้นะจบครับทุกคนเอจีทิคิเดอนาคตของพวกเรานะครับเราสามารถทําได้แน่นอนสุขภาพดีรูปร่างดีเริ่มที่กับการกินนะครับนี่คือเอจีทิคิเดชุดอัปเดตล่าสุดที่ฝากให้พวกเราไปต่อยอดนะครับวันนี้ผมพูดก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ว่าคงลึกได้เท่านี้นะครับก็สำหรับช่วงของผมก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับทุกคน